สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมผ่าน Facebook Live แล้วก็ซูมนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเวลาเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สโมสรธรรมทานสวนโมกุงเทพนะครับบรรยากาศด้านหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องสมุดสวนโมกรุงเทพของเรานะครับสโมสรธรรมทานก็เปิดบริการตามปกติแล้วซึ่งจริงๆก็เปิดบริการตามปกติอยู่ตลอดนั่นแหละเนาะนก็สามารถเข้ามานั่งเล่นเนาะเข้ามาดื่มกาแฟด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะมาหาหนังสือสนทนาธรรมก็เชิญได้นะครับที่ สโมสรธรรมทานส่วนกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุพุทธสนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการธรรมโคดออนไลน์ครับซึ่งเป็นรายการที่เราก็จะชวนทุกท่านเนี่ยมาศึกษาหนังสือธรรมโคดซึ่งเป็นงานหลักของท่านอาจารย์นะครับก็จริงๆก็มีเกือบจะหนึ่งร้อยเล่มเนาะก็วันนี้เนี่ยเราก็เป็นกิจกรรมที่เราทดลองทํากันก็จะร่วมเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหนังสือธรรมะเล่มน้อยครับซึ่งธรรมะเล่มน้อยเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ ชาวต่างชาตินะครับเขาก็อ่านกันแล้วรู้สึกว่าถ้าอ่านเล่มนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วเนาะสำหรับทำมังคุดทั้งหมดเขาก็เลยเลือกที่จะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ก็มีหนังสือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า s e งวิดีอาร์ไออธรรมะนะครับก็สามารถจับจองกันได้ที่ร้านขายหนังสือต่างประเทศ้าไปนะครับทินโนกุนิยะหรือเอเชียบุ๊กก็สามารถจับจองกันได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเชิญทุกท่านนะครับร่วมเรียนรู้กันเกี่ยวกับธรรมะเล่มน้อยอย่างที่บอกก็วันนี้เนี่ย เราก็ครบกันนะครับเป็น ep ที่10แล้วเนี่ย ep ที่1ถึงเเนี่ยเราก็สนทนากันมาต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนาะก็ถ้าท่านใดที่อยากจะติดตามย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ทาง youtube นะครับโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาทุกท่านไปดูเครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้ศึกษาในวันนี้นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับ สำหรับการรับชมย้อนหลังนะครับวันนี้ ep ที่10แล้วเนาะเราก็จะสนทนากันเนี่ยในเรื่องเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักวะธา,าตุนี่เป็นยอดของการปฏิบัติธรรมนะครับโดย ep ที่10เราก็ตั้งชื่อกันว่าอะไรอะไรก็ธาตุนะครับโดย ep ที่10เนี่ยมาจากหนังสือบทที่10ของท่านอาจารย์นะครับก็คืออะไรอะไรก็เป็นสักวะธา,าตุวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะร่วมเรียนรู้กันโดยถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยครับที่ยนะูทูบเนาะพิมพ์คําว่าขอจดหมายเหตุท,าทาตุตท่าในช่องค้นหานะครับ แล้วก็กดค้นหาเมื่อกดค้นหานะครับก็จะพบชาแ y o u t u b e ของหอจดหมายเหตุพุทธทาตนะครับในนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆเนาะที่ทางหอจดหมายเหตุพุฐา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 ทธทาตทําขึ้นนะครับก็มีทั้งกิจกรรมแล้วก็คลิปความรู้เนาะก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับสําหรับธรมรมขุดออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็จัดเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมธรรมขตดออนไลน์ตอนนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยส่วนอีพีที่8ปดอีพีที่เเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการอัปโหลดของ ฝ่ายสื่อสารของเรานะครับก็รอเวลาสักเล็กน้อยเนาะตอนนี้ก็ชมเจ็ด EP นี้ไปก่อนนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ทั้งเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางของการรับชมย้อนหลังนะครับต่อมาเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปกับช่องทางของการสรืบค้นออนไลน์เนาะซึ่งก็คือธรรมโค dot org นะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับธรรมโค dot org ด้านบนนี้เนาะเมื่อพิมพ์มาแล้วเนี่ยเราก็จะพบหน้าของธรรมโคตออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือสาหรับการสรืบค้นนะครับถ้าท่านมี เครื่องมือนี้แล้วเนี่ยก็ถ้าสามารถใช้ได้เนาะก็ไม่สามารถต้องใช้หนังสือได้เลยก็สามารถใช้เครื่องมือนี้สืบคนได้เลยนะครับในข้อมูลนี้นะครับเราก็จะใส่ธรรมโคดเล่มสําคัญของทั้งอาจารย์นะครับทั้งหมดเนาะก็ตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วสี่เล่มนะครับเซตจากพระโอษฐ์พอกดมาหน้าแรกก็จะพบหน้าตาประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะศึกษารธรรมโคดในชื่อว่าธรรมะเล่มน้อยใช่ไหมครับแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอมาได้เลยด้านล่าง mm. ก็จะพบหนังสือต่างๆที่เป็นธรรมโคดนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยธรรมะเล่มน้อย ก็จะพบ12บทที่เป็นตรงกับหนังสือของท่านอาจารย์โดยวันนี้เนี่ยเราคุยกันบทที่10บใช่ไหมครับก็คืออะไรอะไรก็เป็นศัก์แต่ว่าธาตุคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อพบหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ตรงกันกับบทในหนังสือจริงของท่านอาจารย์นะครับก็คือเป็นบทที่10เนาะโดยในชื่อว่าอะไรอะไร,ะไรก็เป็นศัก์แต่ว่าธาตุโดยถ้าท่านนะอยากจะฟังว่าท่านอาจารย์บรรยาย วันนั้นเนี่ยยังไงเนาะก็สามารถกดฟังเสียงของท่านอาจารย์บรรยายธรรมได้เลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากการเทศของท่านอาจารย์นะครับสิบสองตอนเนาะก็ตอนที่สิบเนี่ยอาจารย์เทศไว้ว่ายังไงบ้างก็ฟังย้อนหลังได้เลยนะครับคลิกปุ่มลาโพงเนาะก็จะสามารถฟังเสียงอาจารย์ก็จะมีเสียงนกเสียงไก่ตามภาษาของสวนโมกประภารามนะครับก็ลองไปรับฟังย้อนหลังสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการสืบค้นนะ ต่อมาครับถ้าท่านใดที่จะอยากอ่านเป็นแบบอ e ีบุ๊กคลิกไปได้เลยครับด้านล่างที่ธรรมาเล่มน้อยเนาะหรือถ้าอยากรู้ว่าตอนที่อาจารย์บรรยายทมอาจารย์เขียนสคริปทย่อยย่อยอยังไงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบัตรย่อเรื่องครับคลิกเข้าไปได้เลยก็จะเป็นคลังของจดหมายเหตุของเรานะครับจะเป็นเหมือนสคริปที่ท่านอาจารย์ทําในการเทศันนั้นนะครับต่อมาเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่ากิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ของเรามีมายังไงเนี่ยก็สามารถคลิก ที่ภาพด้านขวาได้นะครับก็จะเป็นการสนทนาว่าเออธรรมโคตรธรรมเล่มน้อยเนี่ยสำคัญยังไงน่าสนใจยังไงเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเป็นการสนทนาระหว่างผู้ดําเนินรายการของเราวันนี้เนี่ยอาจารย์ประโมทกับคุณหมอบัญชาแล้วก็ท่านลิง์ที่เขียนหนังสือเลคเชอร์จากพระโอษนะครับซึ่งเครื่องมือหลกัหลกๆของเราในวันนี้นะครับก็คือธรรมโคตรอะไรนั่นนี้เนาะซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็จะ ทำให้เราสามารถอ้างอิงแล้วก็สืบค้นเกี่ยวกับธรรมโพุธได้นะครับโดยวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือท่านสามารถคลิกไปที่ค้นหาที่มุมขวาด้านบนนะครับเมื่อพิมพ์คําว่าค้นหาแล้วเนี่ยเราอยากรู้คําว่าอะไรอยากรู้คําว่าธาตุที่ปรากฏในหนังสือธรรมะเล่มน,น้อยเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก็สามารถพิมพ์เขาไปได้เลยครับว่าธาตุเนาะพิมพ์คำว่าธาตุหรือเราอยากรู้คําอื่นก็พิมพ์ได้นะครับก็พิมพ์คำว่าธาตุแล้วก็เลือกหนังสือด้านล่างนี้เนาะก็ คลิกเลือกหนังสือนะครับแล้วก็เลือกเป็นธรรมะเล่มน้อยให้สืบค้นเฉพาะภายในหนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับแล้วก็กดค้นหาระบบเนี่ยก็จะประวมวลผลคําว่าธาตุในหนังสือธรรมะเล่มน้อยทั้งหมดเนาะเราสามารถสืบค้นได้เลยว่าอาจารย์พูดไว้ปรากฏอยู่ตรงไหนบ้างในหนังสือในบทไหนบ้างเนาะวิธีการก็คือพกค้นแล้วครับระบบจะประวมวลผลแล้วก็รายงานแล้วว่าเนี่ยมีคําว่าธาตุปรากฏอยู่ในหนังสือธรรมะเล่มน้อยจานวน180จุดเนาะ ซึ่งรายละเอียดมันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คือมีบทที่ก็คือเขาจะบอกว่าอยู่ในธรรมะเล็กน้อยบทที่ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ก็คือบทที่1อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราของเราเนี่ยก็เป็นอะไรอะไรก็สักเป็นแต่ว่าธาตุเนาะเราก็เลื่อนมาได้เลยว่าเออในอาจารย์พูดไว้บทที่1ิบอยู่ตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นเราสนใจเนี่ยว่าเอออาจารย์พูดคาว่าธาตุใช่ไหมครับในบทที่1นะิบเนาะอะไรอะไรก็เป็นสักแต่ว่าธาตุเราก็กดเข้าไปได้ดูได้เลยนะครับก็คลิกไปได้เลย ก็จะพบกับเนื้อหาที่ตรงกันกับในหนังสือนะครับโดยอาจารย์ก็จะพูดธรรมธาตุว่าอย่างไรจิตดดล้วนๆแล้วก็จิตโง่จิตด,ดุดพ้นคำนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เข้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับถ้าระหว่างที่เรียนรู้สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามวิทยากรหรือผู้ดําเนินรายการของเราได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะสืบค้นไปด้วยเนี่ยก็ใช้เครื่องมือนี้ไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็น่าจะแนะนํามาใช้เวลาพอสมควรแล้วเนาะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชิญ ผู้ดำเนินรายการของเราเลยดีกว่านะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณโย่งสุรีรัตน์นะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านพบกับคุณโย่งได้เลยนะครับแลวถ้ามีคําถามอะไรก็ชูมือขึ้นมาได้นะครับแลวเดี๋ยววิทยากรของเราจะเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นการร่วมเรียนรู้สนทนากันนะครับขอเชิญพี่โย่งได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านนะคะก็เราก็กลับมาพบกันนะคะตอนนี้เราก็จะเป็นเออ ep ที่สิบละนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องธาตุนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้ตั้งแต่วันที่สิบสองมีนาปีสองหกนะคะซึ่งเกี่ยวกับที่ที่รายละเอียดของวันนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรื่องจะขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะเรามาดูว่า เรามาดูว่าสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วทั้งหมดอะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ9เอพิโซดเนี่ยที่คุยไปเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งเรามาดูความหมายออของวัตถ,ถ,ถุประสงค์ของธรรมะเล่มน้อยก่อนที่ท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ได้ทำเรื่องนี้ค่ะ เพื่อที่จะเป็นคำบรรยายชุดหนึ่งซึ่งสามารถเป็นหนังสือเล่มเดียวจบได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมาะสําหรับคนทั่วไปที่เริ่มจะศึกษานะคะซึ่งตั้งแต่ EP 1ถึง EP 8นะคะท่านก็จะพูดเรื่องของสภาวะธรรมธรรมดาแห่งชีวิตเรื่องของจิตตภาวนานะคะ เรื่องของกิเลสนิวรณ์ต่างๆท่านก็จะพูดเ,เรื่องไสยศาสตร์แทรกเข้ามาแล้วเขาพูดถึงเรื่องการ,การพัฒนาภายในภายนอกเรื่องวัตสงสารนะคะแล้วก็บทก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องปรึกษาแห่งชีวิตนะคะปรึกษาสีต้นแล้วกเ็เรื่องของอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของจิตนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรื่องของธาตุเราสังเกตว่าในในบทที่9ก้ถึงสิเนี่ย จริงๆแล้วในตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเป็นจะล้อตามกันนะคะท่านก็จะพูดถึงเรื่องของจิตในในบทที่9แล้วก็บทเนี้ยท่านจะพูดถึงเรื่องธาตุนี้บทต่อไปเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันจะเป็นเรื่องของสังขารกับวิสังขานะคะซึ่งอันนี้ก็ก็เล่าให้ฟังว่าภาพทั้งหมดอนะโครงสร้างท่านบากว่าแบบนี้ก็จะเชิญชวนพวกเรานะคะเติดตามต่อไปนะคะก่อนที่จะเป็นบทสุดท้ายก็คือบทที่12ที่จะเป็นตัวสรุปนะคะทีนี้ในเรื่องเข้าสู่เรื่องบทนี้นะคะเรื่องอะไรกันะไรก็ตักแต่ว่าธาตุเนี่ย ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าใน,ในบทก่อนหน้าเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของจิตอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรก็สักแต่ว่าจิตใช่ไหมคะที่ท่านจะบอกว่าบางคนเนี่ยพูดเรื่องของจิตเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเก็ตบางคนความเข้าใจอาจจะเป็นคนละเรื่องใช่ไหมคะไม่ค่อยเก็ตก็ลองมาดูว่าอ่าถ้าเรามองมันแบบธาตุเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกว่าเออรู้สึกเข้าใจมากขึ้นไหมท่านก็จะเปรียบเทียบว่าธาตุเนี่ยคืออะไรธาตุมันก็คือสิ่งเ็าบอกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายคือสิ่งที่เล็กสุดนะคะ ของการแยกส่วนประกอบต่างๆออกมาหรือที่ท่านท่านใช้คําว่าปรมาณูหรือที่เรารู้จักคำว่าเป็นคําว่าอะตอมปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจะมีลักษณะเนี่นะคะ่ะก็จะมีนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆเซลล์ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของธาตุที่ท่านพูดถึงนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าธาตุในปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่จริงๆนวที่เราค้นพบ ถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด118ธาตุอันนี้ก็เลยเอาตารางธาตุมาให้ดูนะคะว่า118ธาตุเนี่ยเขาก็จะแยกองค์ประกอบเป็นธาตุที่เป็นของแข็งของเหลวเป็นกา๊าซต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ธาตุท่านก็จะบอกว่ามันจะมีสองแบบแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นธาตุแท้ธาตุแท้ก็คืออันนี้ค่ะ118ตัวไหนตัวนั้นเลยเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนอะไรเนี่ยคาร์บอนอะไรต่างๆนี้นะคะอันนี้จะเป็นธาตุแท้แบบที่สองจะเป็นท่านเะยบอกว่ามันจะเป็นธาตุผสม ถ้าผสมก็คืออย่างตัวอย่างเช่นว่าน้ําใช่ไหมคะน้ํมันก็จะเกิดจากตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวนะคะออกซิเจนไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งตัวก็จะรวมกันเป็นน้ํานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของธาตุน้ําที่ท่านยกมานะคะอีกอันนึงท่านจะบอกว่าอย่างเช่นตัวที่เป็นอทองเหลืองทองเหลืองก็จะเกิดจากทองแดงนะคะเพราะว่าตัวนี้ทองแดงกับสังกะสี รวมกันนะคะก็จะเป็นขึ้นอยู่กับส่วนผสมว่ากี่ตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบว่าใครต้องการความแข็งอ่อนแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทองเหลืออันนึงก็จะเป็นตัวของอหน้า หน้าเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบดอูสามตัวนะคะมันก็จะเป็นตัวอทองคาทองแดงแล้วก็บวกเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าส่วนองค์ประกอบเนี่ยว่าจะเป็นตัวไหนกี่ตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนที่ทำเนี่ยเขาต้องการเอาไปใช้ทําอะไรมีความอ่อนแข็งในองค์ประกอบตรงนี้แค่ไหนนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างของธาตุเราเรียกว่าเป็นธาตุผสมนะคะ,ะส่วนธาตุในภาษาธรรมนะคะ ในปัสสรราธาตุก็จะบอกว่าท่านก็จะมองในตัวของของอยนายตนะนะคะก็คือหกอย่างก็คือจะมีตาหูจมูกิ้นกายใจนะคะซึ่งท่านจะแยกเป็นธาตุในส่วนที่เป็นตัวตัวตาเองก็คือเป็นจักษุธาตุนะคะหูก็เป็นโสติธาตุนะคะจมูกก็เป็นคานณธาตุลิ้นก็เป็นชีวหาธาตุนะคะร่างกายสัมผัสร่างกายเนี่ยก็จะเป็นกายธาตุแล้วก็ใจเนี่ยจะเป็นมโนธาตุนะคะแล้วก็พอเราเห็นรูปนะคะ พอตาเราเห็นรูปมันก็จะเป็นธาตุก็เป็นวิญญาณธาตุก็จะเป็นจักรสุวิญญาณนะคะได้ยินเสียงก็จะเป็นโสตวิญญาณได้กลิ่นก็เป็นคานณวิญญาณนะคะได้รสก็เป็นชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณะฉะนั้นท่านจะบอกว่าในพราธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรารวมร้วนเราเรียกว่าเป็นธาตุทั้งหมดนะคะให้เห็นองค์ประกอบของธาตุในร่างกายว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้อื่นๆล่ะอื่นๆก็จะมีท่านบอกว่าขันห้า ฐานท้าเองให้เาบอกก็เป็นท่าเหมือนกันก็คือฐานทาก็คือตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดก็คือเป็นเอ่อรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุแล้ววิญญาณธาตุเช่นเดียวกันทั้งหมดนี่เราก็จะเรียกว่าท่าทั้งหมดนะคะรวมทั้งการกระทำเนี่ยเป็นการกุศลหรืออกุศลก็ตามท่านก็บอกว่ามันก็จะเป็นท่าทั้งหมดก็คือทําดีก็เป็นท่าดีก็เป็นกุศลท่าดีใช่ไหมคะอกุศลรวมทั้ง อพยากตธรรมก็คือไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็จะเป็นธาตุเหมือนกันนะคะท่านก็จะมองแบบนั้นในเรื่องกิเลสละกิเลสก็เรารู้จักอยู่แล้วก็คือโลภโกรดหลงนะคะโลภะโทสะโมหะทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันก็คือเป็นธาตุเหมือนกันเราจะมองตรงนี้เป็นธาตุเหมือนกันทั้งหมดนะคะรวมทั้งสีต่างๆที่ตาเรามองเห็นสีแดงสีเขียวสีขาวท่านบอกว่าอันเนี้ยสุดท้ายย่อยลงไปเนี่ยมันก็เป็นธาตุเช่นกันนะคะแล้วทีนี้พอท่านบอกว่า ทั้งหมดอะไรอะไรก็เป็นธาตุเนี่ยพอเรามาดูองค์ประกอบที่มารวมกันนะคะที่เป็นกิริยาการกระทำมันก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทานอาหารนะคะอาหารก็เป็นธาตุนะคะคนที่ทานก็เป็นธาตุอย่างที่เราแยากชิ้นส่วนไปแล้วใช่ไหมคะว่าตาหูจมูกลิ้วกายใจอันนี้ก็จะเป็นตัวลิ้นละรับรสนะคะใจรู้สึกยังไงต่ออาหารทั้งหมดก็จะเป็นธาตุทั้งหมดการนุ่งห่มใส่เสื้อผ้าจีวรหรือเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคนใส่นะคะก็เป็นธาตุ เครื่องนุ่งห่มที่วอรต่างๆก็เป็นธาตุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของของใจนะคะเรื่องของจิตของใจเราทั้งหมดอันนี้คุยไปแล้วในในอีพีที่แล้วนะคะในรายละเอียดก็ถ้าเกิดเราสนใจท่านตามดูได้นะคะก็คือเรื่องของดินน้าลมไฟนะคะก็คือเป็นธาตุสี่ของร่างกายเราแล้วก็เป็นวิญญาณธาตุก็คือเป็นเรื่องจิตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอากาศธาตุซึ่งเป็นธาตุว่างไว้สำหรับรองรับทั้งหมดที่เป็นธาตุกายกับธาตุใจนะคะ มองไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมท่านก็จะมองว่าแม้ว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างในตัวสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็เป็นธาตุนะคะงนั้นสรุปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นอนุเล็กเล็กที่เรามองเห็นเป็นเป็นเป็นธาตุต่างๆกับภาะทั้งหมดที่เราเป็นการกระทําต่างๆท่านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือกับแต่ว่าธาตุทั้งหมดนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องจิตในตัวรายละเอียดของเรื่องจิตนะคะในเรื่องจิตเนี่ยมันก็จะมองว่า มันก็จะมีองค์ประกอบในในลักษณะของที่ที่เรามองเห็นกับที่เรามองไม่เห็นนะคะคือจิตเนี่ยมันก็จะเริ่มจากลักษณะของกรรมธาตุที่เราเรียกว่ากรรมะวะจรนะคะหรือกรรมะวะจรับภูมินะคะก็คืออันนี้เป็นกรรมธาตุก็เป็นตัวธาตุเหมือนกันนะคะแล้วก็พอ,อ,อลึกลงไปต่อไปนี่เองก,ก็จะเป็นรูปธาตุนะคะก็คือรูปาวะจระัต ภูนะคะก็จะเป็นรูปประธาตุเหมือนกันแล้วก็อารูปประธาตุตรงนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาหรือฝึกจิตไปได้ถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือจะไปถึงตัวนิพพานธาตุหรือเป็นนิโรธาตุนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจิตในตัวองค์ประกอบ3 3 4 3แล้ี่สาบวกหนึ่งนะคะ, 3, 6, 1, ะ,คะที่เป็นฝั่งกรรมการรูปอารูปแล้วต็นนิโรธาตุเนี่ยเราจะ,จะที่จะแบ่งเป็นให้แบ่งให้มันเห็นเห็นเป็นลักษณะของ กลุ่มได้ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเราจะมองเป็นสังคตธ,ธาตุเนี่ยก็คือจะมีเป็นตัวกรมธาุรูปธาตุอรูปธาตุนะคะส่วนอสังคตเนี่ยก็คือตัวนิพพานหรือพานซึ่งายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ประโมทจากรุณาอธอิบายเพิ่มเติมตร,ตรงนี้ให้นะคะหรือถ้าเรามองในมองมองให้เป็นกลุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสังคตธ,ธาตุเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเป็นอวิชชาธาตุได้ นะคะแล้วก็อังษคตธาตาุานี่ก็จะเป็นวิชาธาตุนะคะทีนี้เรามาดูว่าเป้าหมายเราเนี่ยสุดท้ายเราต้องการอะไรนะคะตัวอวิชาธาตุเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเราเราคุ้นเคยทุกวันนี้ค่ะก็คือเราเรอมีความยินดีเกิดเวทนาถูกไหมคะมีความยินดียินร้ายมันก็เกิดเป็นทุกขาธาตุหรือตรงนี้ก็คือสาเหตุก็คือมาจากอาวิชชานั่นเองนะคะทีนี้ในตัวรายละเอียดของตัวกรรมธาตุนะคะหรือการมวจรภูมิเนี่ยก็คือ ความหลงไหลในการมซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์พิทักษบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์นะคะเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรรมก,าม,กามเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในโลกเราใช่ไหมคะท่านจะบอกว่าจริงๆแล้วในเทวดาเองเนี่ยก็มีความหลงไหลในการมอยู่ราดบใดที่เรายังไม่ได้ถึงระดับของนิโรธาตุเนี่ยก็คือเทวดาเนี่ยก็ยังมีการประธาตุรูปประธาตุแล้วก็อาูุประธาตุอยู่นะคะเราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการความหลงไหลต่างๆความยินดี ในการซึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ธโมดนะคะก็จะกรุณาอธิบายตอบว่าในตัวรายละเอียดของของสภาวะในธาตุในแต่ละระดับเนี่ยก็คือการมกามกาม,กามวจรอัมจอกกามร,กาม,วรกามวจรเนี่ยค่ะรูปอวจรอรูบวจรเนี่ยต่างกันยังไงนะคะแล้วเราจะไปถึงตรงนิพพา,านธาตุหรือนิโรธาตุเนี่ยมันเป็นสภาวะย,ยังไงจะมีความรู้สึกแตกต่างเปลี่ยนไป,นป,นปนยังไงบ้างนะคะทีนี้ก็ขออนุญาต ให้จาร์บโมทดขยายความตรงนี้ต่อนะคะก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมหรือว่าคิดว่าในสิ่งที่เราคุยไปทั้งหมดเนี่ยมีช่องว่างอะไรบ้างที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะก็ขอเชิญพวกเรานะคะนี่ก็ขอเรียนเชิญจประมวดต่อก่อน,นะคะ่ะครับผมครับสวัสดีครับโอเคโอ้โหเมื่อกี้ก็ เหมือนวิ่งร้อยเมตรเลยนะเนี่ยแต่ว่าเป็นเนื้อหาเรียกว่าครอบคลุมและวกับที่ท่านอาจารย์บรรยายในอีพีนี้นะทีนี้ผมจะมาเจาะรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับในส่วนในส่วนท้าย,ายนะ <c oughs> แต่ผมอยากจะเริ่นนำเรื่องของการการที่เรามาร่วมฟังหรือร่วมรายการกันนะทั้งพี่ๆทุกคนด้วยนะะ คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราในฐานะพุทธบริษัทเนี่ยมันมีพระบาลีหลายท่อนหลายตอนเลยเนะเรื่องเรื่องยกย่องการฟังธรรมเนี่ยว่าสำคัญมากเลยอย่างในวิวมุตตยัตนะสูตรเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าโอกาสแห่งการรู้ธรรมเนี่ยห้า,หาโอกาสอาจารย์พุทธาสเขียนบันทึกไว้ในมรดกว่าเราไม่ใช้สักโอกาสเลยในฐานะพุทธบริษัทนะ ในหาโอกาสเนี่ยโอกาสแรกคือขณะฟังธรรมเนี่ยขณะฟังธรรมเนี่ยเยอะมากเลยตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ฟังผู้เจ้าครั้งแรกก็บรรลุเลยนะครับแล้วก็อัญญาโกทญญัญะเนาะเสร็จแล้วก็แม้กระทั่งพระสชิก็เหมือนกันนะครับที่พูดให้กับอุปติสสะเนี่ยแป๊บเดียวนยีพูดแค่สองประโยคนะเออถ้าพูดถึงว่าถ้าเรียนเป็นประโยคนี่ ก็บรรลุเหมือนกันคือหลายตอนมากนะแต่อันนึงในในอีพีเนี้ยที่จะเกี่ยวข้องกันมากเลยนะก็คือตอนที่พระพยายยะเนี่ยพูดไอ้ถามพุทธองค์เรื่องการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะก็คือพระองค์ก็ตอบนะซึ่งตรงกับอีพีนี้นะก็คือเห็นสักต่ว่าเห็นได้ยินสักต่ว่าได้ยินลิ้มรสสักต่ว่าลิ้มรสได้กลิ่นสักต่ว่าได้กลิ่นสัมผัสสักต่ว่าสัมผัส ธรรมรมคือคือรวมกันใน6ทางเนี่ยให้สักแต่ว่าแต่วันนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นสักแต่ว่าธาตุคือในยะสักแ่ว่าธาตุเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาชนิดว่า20ปีนะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในฝ่ายวัตถุที่เราเรียนรู้มานะมาเชื่อมโยงทางจิตใจได้เลยเลยส่งผลทำให้เราไม่เข้าใจสภาวะของธาตุ ที่เป็นฝั่งทางจิตเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะอันนี้คือในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเหมือนกันนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยเข้าใจในในัยนี้เลยนะคือไปมุ่งแต่นัยะธาตุร้อยสิบแปดธาตุร้อยห้าธาตุก่อนนะที่ตอนผมเรียนเนี่ยร้อยห้าธาตุนะคือเราเข้าใจบริบทนั้นคือบริบททาง ทางฟิสิกอลที่ที่มันแปลเปลี่ยนไปตามที่นักวิทยาศาสตร์ให้เราเรียนไม่ต้องกฎของนิวตันกฎคูลอมกฎสารพัดอย่างเนี่ยมันมันเป็นฝ่ายวัตถุแต่สิ่งที่เกิดแต่สิ่งที่มีผลต่อสุขทุกเราเนี่ยคือฝ่ายจิตถูกละเลยแล้วก็มันเป็นลักษณะเดียวกันกับฝ่ายวัตถุเลยเนะวันนี้ท่าอาจารย์เนี่ยถึง ถึงเน้นแล้วผมอยากจะให้คุณค่าการฟังธรรมคุณค่าการสนทนาธรรมเพราะว่าในวิมุตย์ตะนาสูตร,ตรเมื่อกี้พูดยังไม่จบเนาะฟังธรรมผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นโอกาสในการรู้ลุธรรมนะครับแล้วก็ขณะแสดงธรรมเนี่ยที่เราพูดคุยธรรมะกันนี่แหละถือว่าเป็นการแสดงธรรมก็เป็นโอกาสเพราะเราได้ตรึกตรองได้ลึกขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ขณะตึกตรองธรรมเนี่ยเพ่งธรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะโยนิโสเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าเออ เอ้เราก็เรียนนี่ท่าอะไรเงี้ยเนี่ยก็เกิดการตึกตรองคิดลึกที่รุนแรงขึ้นก็เป็นโอกาสในการบรรลุธรรมนะอย่างน้อยเนี่ยการฟังวันนี้มี3โอกาสนะเออถึงแม้ว่าเราไม่ได้สาธยายเราไม่ได้ภาวนาก็คือการที่จิตเข้าไปสัมผัสโดยตรงนะเออแล้วก็เกิดการพิจารณาใครควรโดยตรงนะแต่ว่าเอาละใน5โอกาสเนี่ยอย่างน้อย3โอกาสที่ชัดที่สุดนะอยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้ดูนะใน3โอกาสนี้ แล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งที่ผมผมยังขัดใจนะแล้วผมขออยากแสดงความเห็นพิเศษแล้วกันว่ามีคนใช้คำพูดแล้วก็แม้กระทั่งอ่าหลายๆคนเนี่ยใช้มักจะเปรียบเปรยว,ว่าการฟังธรรมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาพูดโดยอ้อมนะพูดโดยอ้อมที่จริงการฟังธรรมเนี่ยเมื่อกี้ดูในวิวมุตตายตนะสูตรเนี่ยนี่คือการป,ปฏิบัติธรรมโดยแท้เลยนะ โดยแท้เป็นเป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดนะ <c oughs> ผมว่านะง่ายที่สุดแล้วเครื่องมือในการที่จะฟังธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเยอะแยะมากมายก,กายกองเลยนะแต่แล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิที่ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะมันมันสมาธิตามธรรมชาติเรามีอยู่แล้วนะฮะซึ่งพระองค์ก็อาจารย์พุทธานเนี่ยย้ำเรื่องนี้มากมายก,กายกองเลยคือเพียงพอที่จะรู้ทรรได้ นะสมาธิอำนาจแห่งการโฟกัสในการฟังธรรมมันมีอยู่ในตัวมันเองร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะปรับความเข้าใจว่าการฟังธรรมน่ะคือการประพฤติธรรมชนิดหนึ่งนะอยู่ด้วยกันนะเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเพราะจิตเนี่ยเมื่อเขาจะอ่าเขาเรียกว่ารู้หรือฉลาดหรือมีปัญญาเนี่ยมันทุกโอกาสครับไม่ใช่โอกาสเดียวไม่ใช่แค่โอกาสในการจเจริญสมาธิเท่านั้นนะเขาเรียกว่า จิตเขาพร้อมที่จะรู้ธร,รมหรือรู้แจ้งหรือฉลาดเนี่ยในทุกๆโอกาสแม้กระทั่งการคิดแม้กระทั่งการเห็นแม้กระทั่งการฟังแม้กระทั่งการตรึกตรองทุกโอกาสเลยครับพระในครั้งที่ก่อนเนี่ยพระพระเดินมาเจอหมาตายเนี่ยดูพิจารณาพระสติแล้วก็บรรลุเลยอะเห็นไหมคือได้กัาเรียกว่าเราต้องใช้ทุกโอกาสที่จิตเขาจะเข้าถึกได้ที่จิตเขาจะรู้แจ้งได้อันเนี้ยผม ผมเกริ่นนำเรื่องสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอยากจะเชื่อมโยงและอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะแล้วก็ทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่ภายนอกด้วยว่าคุณค่าแห่งการฟังธรรมเนี่ยมากมายกายกองอะ่ะถึงก็มีพระบาลีที่บอกว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเห็นไหม <c oughs> คือมีสิ่งสนับสนุนเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าเราอ่ะลดคุณค่าการฟังธรรมลงไปเยอะมากนะครับในในครั้งครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้ยินได้ฟังมามันก็เลยทําให้กระบวนการฟังธรรมเนี่ย ไม่ค่อยเกิดปัญญาเท่าที่ควรเนี่ยก็กลายเป็นฟังทิ้งฟังขว้างนะแต่วันนี้เราใช้เวทีนี้นะครับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณโยงเขาสรุปว่าเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยนะอะไรอะไรก็สักแต่ว่าจิตอะไรอะไรก็ศักแต่ว่าธาตุแล้วก็สังขารวิสังขารในสามบทนี้นะผมผมเท่าที่ผมฟังเมื่อเช้าผมฟังบทนี้สามรอบเนี่ ผมยังรู้สึกเลยนะว่าฟังฟังบรรลุกี่รอบแล้วน่าจะร่วมเป็นสิบรอบได้แล้วแต่ว่าผมยังมีความรู้สึกนะว่าสามบทนี่คือบทที่ใครฟังบทไหนบทหนึ่งก็ได้นะอันนี้อยากจะยั่วยวนนะว่าฟังบทใดบทหนึ่งก็ได้มีลักษณะที่นําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยได้ง่ายที่สุดเลยคือเหมาะเหมาะสําหรับคนเริ่มต้นมากเลยเหมาะสําหรับคนที่เกียดฟังเยอะๆไม่อยากฟังเยอะเนี่ย ฟังสามบทนี่นะครับเราจะเข้าใจบริบทที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานําไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายนะครับทีนี้ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนี่แหละว่าเรามาร่วมใช้เวทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามพูดคุยกันใน,ในพาร์ทผมเนี่ยผมอยากจะชวนชวนทุกท่านได้ตั้งคําถามด้วยซ้ำนะเพราะนี่เป็นกระบวนการที่ทําให้เราเกิดการเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ ใครฟังบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าฟังครั้งที่หนึ่งฟังครั้งที่สองฟังครั้งที่สามเนี่ยจะได้ความรู้สึกแตกต่างกันนะเพราะผมฟังหลายรอบมากในในในบทนเนี่ยนะเพราะชอบในแง่ว่าเราเนี่ยจบมาสายสายวิศวกรรมอะมันจะเข้าเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์มันมันก็จะมันก็จะแบบเอออินอินได้ง่ายกว่านะครับเพราะนะั้นคําว่าธาตุเนี่ยวันเนี้ยบทเนี้ยนะครับทายังไงก็ได้ให้ทุกท่านได้เห็นแค่ว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัก์แต่ว่าธาตุ ตามธรรมชาติคือถ้าเห็นจริงนะที่จิตเขาเห็นนะเออคือการคิดเนี่ยเป็นตัวชักนําแต่ว่าเราเนี่ยโอปะนีกโกคือน้อมเข้ามาสู่ใจให้ได้จนจิตเขาเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติได้เมื่อไหร่ความทุกข์มันจะหลุดไปเลยนะอย่างง่ายเลยเอาเอาง่ายๆนะสมมติเราเห็นคนนินทาเราเพื่อนมาบอกเฮ้ยไอ้นูนนะ่นเน่ะเขาว่าเองเป็นอย่างนั้นอย่งางงุ้นอย่างเงี้นะ แล้วเราพิจารณาเลยลองดูซิมองให้เป็นเป็นธาตุตามธรรมชาติได้ไหมว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรามองออกไมมมองได้ไหมแรกๆมันอาจจะเอ้ยมันจะเป็นได้ยังไงก็ดินทาก็ดินตาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาว่าพิจารณาในแง่มุมของกฎของธรรมชาติเลยนะครับเป็นธรรมธาตุลงไปจริงๆนว่าเสียงก็คือเสียง ยึดการให้ความหมายของคํานินทาเหล่านี่แหละตรงนี้แหละว่าเราจะมีสมาธิฏฐิหรือวิชาทฏฐิหรือเราจะเห็นไปทางอคติแบบไหนล่ะเราจะมีใบแอบ,บอะไรอีกเข้าไปคือก็ถ้ามันจะมีก็ไม่เป็นไรนะก็คือให้เราเห็นสภาวะว่าเออเนี่ยมันก็เป็นอวิชาธาตุชนิดหนึ่งคือทั้งฝ่ายทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์นะมันเป็นธาตุหมดเลยนะคือคือมองทั้งสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นธาตุได้ มองสิ่งที่ดับทุกก็เป็นธาตุเพราะว่าอันนี้จะทําให้เราเบาบางสิ่งที่มันมากระทบเรานะครับกับเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้รับรู้แจ้งการรับรู้เมื่อกี้ที่ที่สไลด์คุณโจ่งพูดถึงตามหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สัมผัสใช่ไหมรูปเสียงกินลดคือมันเกิดผัดสากขึ้นมาแล้วทําให้เราเกิดเวทนาการตีความหมายของเวทนาตรงนั้น,นก่อนที่จะปรุงไปเป็นตัณหาอุปทาน เราต้องสังเกตอย่างนี้ว่ากระบวนการนี่แหละเป็นกระบวนการทาา้าทายเลยว่าถ้าเรามีศักยภาพฝึกจิตเราเนี่ยหรือฝึกเอาความคิดก่อนก็ได้เนี่ยมองเป็นศักแต่ว่าธาตุได้นะมองเป็นศักแต่คือบทนี่เป็นบทที่จะทํายังไงก็ได้ให้มองเป็นศักแต่ว่าธาตุได้เออเนี่ยมัน,น,มน,น,นจะเบาบางเลยครับก็คือความสําคัญมั่นหมายในสัญญาความสําคัญมั่นหมายในเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่ก็เรียกว่าตัวตนมันจะไม่ใหญ่ แต่ว่ามันจะมาตามความเคยชินเดิมๆก่อนแต่เราจะเห็นครับยิ่งถ้าเรามีการฝึกสติอย่างเฉียบคมมากขึ้นน,นะครับมีความาเรียกว่าฝึกอยู่เนื่องๆมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้ชัดชัดในอารมณ์ที่เราเข้าไปรู้สึกได้ทีนี้ท่านอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างได้ดีมากเลยเนีย่ท่านบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเราเกิด อารมณ์ตามเขาอะคือพูดง่ายๆยังรักยังเกลียดยังโอ้โหแคนเคืองเลยมึงมันินทากูได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องจริงพยาบาทเต็มที่เลยคือแคนฝังหุ่นเลยเออกูจะไม่คบกับมึงละอะไรเงี้ยนะฮะอาการเนี้ยเกิดขึ้นปั๊บให้เราดีใจนะอย่างน้อยเรารู้นะนะเรารู้ว่าเราเนี่ยยังโง่อยู่นะเอาวิชาธาตุเล่นงานเราแล้วเนี่ยเอาวิชาธาตุครอบงำจิตเราคือมันต้องรู้ข้อนี้ก่อนว่า เอาละถึงแม้ว่าศักยภาพทางจิตเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปยับยั้งสภาวะพยาบาทเหล่านั้นได้ก็ตามเนี่ยแต่ให้รู้สภาวะมันเกิดขึ้นแล้วว่าโอ้ยจิตเราเนี่ยพอใครนินทาขึ้นมาสะดุ้งเหือกเลยแล้วเป็นร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนถึงขั้นก็คิดดูแล้วกันบางคนถึงขั้นรบราข้าวฟันกันแต่อาการนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดนะครับนี่คือการประพฤติธรรมที่ชัดเลยนะไม่ต้องไป ทำอะไรที่ทส,สลับซับซ้อนมากนะและถ้าอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยให้เรารู้ว่าเรานี่ยังโง่น,นะ e> คือมีอวิชาธาตุเล่นงานเราแต่ถ้าเราไม่พยาบาทเว้ยเราก็เห็นอาการเราอาจจะสถานสะเทือนนิดหน่อยเกิดกระพือเกิดเกิดกระพือแล้วเรามีสติรู้ทันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอภัยต่อเขาได้เราเจริญเมตตาต่อได้ แล้วเราเห็นอาการของเราเนี่ยของจิตอ่ะจิตมันเป็นธาตุเหมือนกันจิตเราก็ต้องไปยึดมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มันจะแปรแปรไปตามสภาวะเวทนานั้นๆผัสสะนั้นมันรุนแรงแค่ไหนผัสสะเบาๆมันก็ไม่ไม่ชัดถ้าผัสสะที่รุนแรงมันก็จะชัดจะแน่มันจะชัดมากขึ้นเพราะอาการเนี่ยครับผมอยากคิดว่าถ้าหากเราเห็นว่าเออเฮ้ยมันไม่เข้าไปยึดถือมันไม่ไปสําคัญมั่นหมายมากนักมันไม่ได้ไป เกิดสภาวะความทุกข์ที่ที่เป็นลักษณะดีบคัน้นเป็นลักษณะโลภกนโลงเกียรติอิชาริษยาพยาบาทเนี่ยคืออาการถ้ามันไม่เป็นไปเนี่ยแสดงว่าวิช,ชาธาตุของเราเนี่ยมีมากพอนะก็ะเรียกว่ามีมากมากพอสมควรแหลนะเนี่ยทั้งกระบวนการเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเป็นธาตุได้เนี่ยสภาวะแห่งความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง คือตัวมันจะไม่ใหญ่มากแหะแต่คอเนี่ยฉันโว้ยว่าฉันได้ยังไงตัวฉันเกิดขึ้นคือใหญ่โตเลยแหละแต่ว่าถ้าหากเราเราชัดเจนมากขึ้นเนี่ยตัวเราจะค่อยๆเล็กลง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 จนกายเห็นเป็นเพียงปฏิกิริยาของาธาตุเท่านั้นถ้าทําได้ขนาดนี้เนะี่ยก็ถือว่าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจ,จะเป็นนิโรททาธาตุขึ้นมานะฮะถึงขั้นระดับนั้นเนี่ยนะนะแต่ว่า เราก็ยังต้องฝึกแหละนะครับเรียกว่าเราเราก็ต้องฝึกให้ให้ค่อยๆฝึกให้มันเป็นไปนะครับเพราะถ้าคือฝั่งสังคตตธาตุกับฝั่งอสังกตตธาเนี่ยถ้าจะแบ่งสองสองชนิดเนาะธาตุสชนิดมีฝั่งที่ถูกปรุงแต่งกับฝั่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งนทั้งสองฝั่งเนี่ยคือมันแตกต่างตรงไหนครับมันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าจะเป็นอสังคตธาธุาต้องรู้สักแต่ว่าธาตุ ถ้าจิตเนี่ยเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุได้ก็เป็นอส,สังกตะธาตุหรือนิโรธาธาตุแต่ถ้าจิตมันไม่เห็นมันยังเห็นว่าเป็นตัวฉันอยู่นะเออฉันยังรับผลกิเลสกรรมวิบากวนเปลี่ยนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยเกิดเวทานาเกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาเฉยๆก็ตามอาการสภาวะที่มันเป็นไปอย่างนี้ มันก็เกิดกิเลสใช่ไหมเกิดตัณหาอุปทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นไปเกิดทุกข์ก็กิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากผลมันก็วนวนวน,นอยู่ในวัตฏะทีนี้ไอ้ไอ้วนเนี่ยมันเร็วนะตามหลักการปฏิจจสุปบาทเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็เห็นเห็นคือมนุษย์เนี่ยมีความสามารถตรงนี้ว่าคือจิตเ,เขาต้องคิดนะจิตเนี่ยเขาต้องปรุงแต่งแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จักสิ้นสุดนะ อันเนี้ยอันเนี้ยคือคือธรรมชาติเขานะธรรมชาติของฝ่ายจิตนะถ้าเรามองในแง่ขันห้าเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปก็เป็นธาตุายรูปธรรมเนาะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายนามรรมแต่เป็นคุณสมบัติของจิตนะในคุณสมบัติจิตเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันต้องรู้สึกได้ม,มันต้องสำคัญมันต้องสําคัญมั่นหมายในแบบไหนลนะ่ะ แบบฝ่ายทุกหรือฝ่ายทับทุกอะเออหรือสังขารปรุงแต่งแบบไหนปรุงแต่งแบบถูกต้องที่เป็นสัมมารหรือที่จะเป็นมิจฉาล่ะใช่ไหมฮะเออแล้วก็วิญญาณคือรู้แจ้งนี่คือคุณสมบัติเขาเนะเราจะไปไม่ให้ไปให้ขา้าไม่ให้เขาคิดเลยเนี่ยไม่ไม่มีทางเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปดธรรมชาติฝ่ายจิตคือจิตมโนวิญญาณอ่ะถ้าสรุปอย,อย่างสั้นเนี่ยนะก็อันเดียวกันแต่ว่า ไอ้คุณนสมบัตินี่แหละที่ทำให้มันปรุงแต่งไม่รู้จักสิ้นสุดเลยนะครับแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราโง่เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่เห็นความเป็นาธาตุไม่เห็นสักแต่ว่าเพราะฉะนั้นในคาถาพระพยะยะที่ทรงถามพระเจ้าหลักปฏิบัติที่สั้นที่สุดให้สักแต่ว่าเพราะนั้นศักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแิ่ว่าได้ยินเป็นเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแต่ว่าในยะของ บทนี้ถ้าอาจารย์นํามาพูดในแง่ของธรรมธาตุในแง่ของธาตุเพราะว่ามันมัน g l โบ a l l คือมันมันไม่มีอะไรไม่ใช่ธาตุเมื่อสักครู่คุณยงสรุปได้ชัดเจนมากแล้วก็มีสไลด์ดีมากนะผมคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยถวนกลับไปดูก็ได้นะเออเข้าไปดูเราจะเห็นว่าทั้งฝ่ายรูป,ปรธรรมเราไม่ค่อยคางแขงใจเนาะเพราะมันชัดเจนมากมันมีตารางธาตุแสดงมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เอามาปุ๊บมันก็เกิด เป็นรูปเป็นนั่นเป็นนี่ได้ชัดเจนมากแต่ฝ่ายนามก็พิสูจน์ได้นะเป็นสันทิติโกได้เป็นอาการลิโกทำไมเป็นอาการลิโกครับก็ลองจิตเรามีกิเลสสิมีอวิชชาธาตุสิแค่เขาเขาเรียกอะไรนะมองสายตาเหยียดหยามบูลี่หน่อยหนึ่งนะจิตเราเป็นไงปีดเลย <laughs> เราก็ปีดขึ้นมาเลยอะเนี่ยคือมันไม่ต้องรอเวลานะ เมื่ออวิชาธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยไปรกระทบกับสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกคือไม่เกี่ยวกับเวลาครับมันก็แสดงตามกฎของธรรมชาติของมันธรรมะนิยามตาธรรมะทิตตตาเนี่ยคือมันเป็นกฎธรรมชาตฝิฝ่ายนี้อยู่แล้วฝ่ายอาวิชาธาตุมันก็ทําหน้าที่ของมันรัะการที่บอกการปรุงแต่งเนี่ย <c oughs> ที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ยแม้กระทั่งการเกิด ของธาตุคือการเกิดของทุกเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เนี่ยคือเมื่อเขาทําหน้าที่ทําหน้าที่ฝ่ายเอาวิชาธาตุเ่ขาก็ทําหน้าที่ของเขาเนะยเนี่ยฝ่ายก็ทําหน้าที่ฝ่ายมีมีมีตอนสมัยที่อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆให้ฟังนะตอนที่วัดบูรพารามวัดวัดอ่าล่ดุลเนาะอันนี้เล่าเล่า,ลานอกๆน,นิดนึง <c oughs> เรามีเวลานะวันนี้วันนี้ผู้ร่วมรายการเราปกติต้องมีพี่ยุทธนะแต่ว่าพี่ยุทธนี่ป่วยโควิดก็เลยเพราะว่าคุณโยก็เลยต้องสโลวกันสองคนก่อนนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกคนนะสามารถที่จะอ่าแลกเปลี่ยนกันได้ผมเล่ากรณีกรณีหลวงปู่ดุลสั้นๆนิดหน,นึ่งตอนนั้นไฟไหม้ไฟไหม้อ่ที่จังหวัดสุรินทร์เนาะข้างๆวัดบุดาาลามไหม้เต็มไปหมดเลยชาวบ,บ้านก็มาโวยวายหลวงปู่ ลวงปู่หลุงปู่อ่ะลุงปู่ปเป็นพระอธิยะเรืออะไรประมาณนี้นะทาไมไม่ช่วยเลยปล่อยให้ไฟไหม้ได้ยังไงแต่ไม่หมดเลยลวงปู่ก็ลุงปูกงป่ก็เลยตอบว่าไฟเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขานี่ไม่รู้เขาสะดุดหรือเปล่าแต่ผมฟังว่าผมคนลุกสู้เลยนะคือคือคืนนียคือ,ค,อคือเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราคือฝ่ายไม่ว่าฝ่ายมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับทั้งสองฝ่ายอ่ะมันมันมันต้อง เป็นไปตามกฎธรรมชาติฝ่ายนั้นเสมอเพียงแต่เราต้องไปรู้ว่ามันสักแต่ว่าให้ได้นะคือจุดมันมีแกลบอยู่สั้นๆนิดเดียวเองว่าคือวันนั้นเนี่ยหลวงปู่หลวงปูด่ดดนบอกว่าไฟก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ต้องทำทนะห,หน้าที่ของเรานะหมายวามว่าหน้าที่ ไม่ว่าจะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาเหมือนอันนี้เหมือนกันแนะการปรุงแต่งเนี่ยฝ่ายอาวิชาธาตุเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนที่แบบมีความเคยชินในการที่จะอิจฉาริษยาอย่าเลยแค่เหลื่อมล้ํากันนิดนึงระหว่างพี่กับน,น้องเราก็เป็นไงครับ <c oughs> เกือบตายแล้วอ่ะใช่ปะคือ <c oughs> <c oughs> เรียกร้องเรียกร้องความยุติธรรมกับพ่อกับแม่ถ้าเป็นแทบตายอะ่ะทั้งทั้งที่แตกต่างกันไม่กี่บาทไม่กี่สลึงนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะ เนี่ยมันถูกบม่มเพาะความอิจฉาริษยาความาไม่เท่าเทียมเนี่ยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแต่อ่อนแต่ออกอะ่ะแล้วคิดดูมันสะสมมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะอิจฉาริษยาและพยาบาทเหล่านั้นอาการเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายอาวิชาาตาที่จะทําหน้าที่ของมันเนะเขาจะทําหน้าที่ของเขาเนี่ยตามกฎธรรมชาติฝ่ายนี้แน่นอนนะปฏิเสธไม่ได้เลยเนะเป็นปฏิเสธคนที่ อยากรวยอ่ะเอาในปัจจุบันนี่มีการบิ้วกันรุนแรงมากถึงสภาวะความอยากรวยเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยสภาวะใดๆก็ตามนะจิตที่ถูกกระตุน้นยั่วยวนเนี่ยให้เกิดสภาวะของความโลภโดยไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แม้แต่ระบบการศึกษาเราก็เหมือนกันเนะี่ยกระตุ้นให้ให้รวยไม่มีที่สิ้นสุดนะผมใช้คำนี้ดีกว่านะทั้งที่กายเ็ต้องการเพียงแค่ปัจจัยสี่เองกายเราเนี่ยต้องการแค่ปัจจัยสี่ใจเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยนะ ใจเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะต้องการเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงที่จริงใจเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่เรากลับไปปรารถนาไล่ตามเต็ไมไปหมดเลยลองสังเกตดูนะว่าเราโง่สักกี่มากน้อยอะ่ะเออเนี่ยทีนี้อ่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราจะมองให้เห็นทุกสภาวะให้เป็นธาตุไม่มีอะไรไม่ใช่ธาตุเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณโยงเขาสรุปมาว่าไม่มีอะไรไม่ใช่ธาตุเลยนะครับทุกอย่างเลย ดีชั่วก็เป็นธาตุเ <c oughs> นี่ยนิพพานธาตุนิโรธาธาตุไม่ว่าจะจำแนกในมุมไหนจำแนกในมุมขันห้ารูปก็เป็นธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธาตุพอเป็นธาตุปพ๊บมให้เรามองนี้ว่าทําไมจึงเป็นธาตุการมองเป็นธาตุเนี่ยมันสําคัญยังไงผมผมมันมันทาให ความหมายแห่งความเป็นตัวตวนนะในบทปัจเจกถ้าใครจําได้นะครับว่า,าคนที่เคยบวชเนี่ยมาก่อนเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยปัจเจกจีวรก็ดีสิ่งที่บริโภคก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่สัตว์ปุรุบุคคลเราเขาตัวตนไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถูกสอนแต่แรกเริ่มบวชเลยแล้วก็ คือคำนี้เป็นคำที่เป็นสูงสุดเลยนะถ้าใครสังเกตให้ดีนะครับว่าไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขาแม้แต่ต่างมีคนถามทำที่สั้นที่สุดเที่พระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพธรรมานาังอภินิเวสายะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีคนยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราการที่เราจะไปคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือสัพเพคือหมดเลยนะทุกชนิดเลยอะ่ะไม่มีอะไรไม,ไม่ใช่อะ่ะไม่ควร ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความหมายความเป็นตัวตนเนี่ยจริงๆเราบ่มเพาะมาแต่เล็กแต่น้อยอะตั้งแต่อ่อนแต่ออกอตั้งแต่แรกเริ่มอ,อวิชชาธาตุมันฝังมันนานแต่การที่เราจะดึงออกมาได้ในความหมายแห่งความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยจะต้องอาศัยความรู้ลักษณะเนี่ยคือเราลองฝึกมองความเป็นธาตุนะถ้าวันนี้อาจารย์พุทธาบ,บอกว่าถ้าเห็นความเป็นธาตุ สักแต่ว่าธาตุได้ปฏิบัติให้เห็นสักต่ว่าธาตุได้คือการปฏิบัติที่สูงที่สุดและนี่คือหัวใจพุทธศาสนาเป็นในยะสําคัญที่สุดเหมือนกันนะเพราะนะั่นไม่ว่าเราจะฟังมุมไหนก็ตามนะแต่ต้องเป็นไปเพื่อให้ไม่มีตัวตนนะเข้าถึงสภาวะความเป็นอนัตตาให้ได้ในในจะมุมไหนก็ได้นะจะมุมไหนก็ได้แต่วันนี้เป็นมุมหนึ่ง เป็นมุมที่อยากจะให้ทุกชักชวนทุกท่านลองมองดูในทุกสภาวะของชีวิตเราเลยในชีวิตประจําวันเราเลยแหละตั้แต่ตื่นนอนไปจนถึงไปทํางานเนะี่ยเจอเจ้านายปั๊บเนี่ยมองเจ้านายเป็นตัวเป็นตนกี่มากน้อยนะเจ้านายดุเรานิดนึงเราก็โอ้โหเครียดไปสี่ห้าวันนะใช่ไหมบางคน <c oughs> คือแต่มันก็ดีถ้าวันนี้มารู้ว่าเป็นศักแต่ว่าธาตุแล้วเราให้เห็นว่าเห็นสภาวะอันนั้นเนี่ย ถ้าหากเรายังโกรธเจ้านายถ้าเรายังรู้สึกว่าทั้งๆท,ท,ที่เราให้ความหมายเจ้านายเนี่ยดุเราเพราะอยากให้มันได้ดีดุเราอยากให้เราพัฒนาด้วยซ้ำเนี่ยแต่ถ้าเรามองลึกขึ้นไปอีกเนี่ยว่าเป็นศักต่วัฏธาตุเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอารมณ์ที่เรากำลังคลุกเขาที่เรากำลังแบบตีความหมายว่าเขานี่เห็นเราต้อยต่ำเห็นเราเ ไม่ได้เรื่องเห็นเราอย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันจะเบาบางนะผมใช้คําว่าเบาบางนะแบบจะไม่หมดนะมันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนะแต่ว่ามันมันเบาบางได้แม้ว่าเราจะคิดเอาก็ตามนะแม้ว่าเราจะคิดเอาก็ตามคือบางคนก็ปฏิเสธการคิดนะโอเคการคิดน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าค ognitiv e นะเป็น,เป,นเป็นกระบวนการท,ที่มันทํางานร่วมกับสมองร่วมกับเมมโมรีความ,มจําความทรงจําของเราเก่าที่เป็นสัญญา มันอาจจะจิตเนี่ยมันมันคือมันเป็นซี่ของฝ่ายฟิสิกอลครึ่งหนึ่งนะฝ่ายฝ่ายทางกายภาพครึ่งหนึ่งบวกกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายนามธรรมเนี่ยที่เรา,เาใช้ผมใช้คําว่าสัญญาวิปลาสคือความหมายหมายว่าแม้เราคิดนะแต่ถ้ามันคิดอยู่บนฐานของสัญญาวิปลาสยังมีความเขาเรียกว่าเอาความทรงจําเดิมที่เป็นความคิดแบบ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเีตีความหมายที่พลาดไปอยู่ปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะปรุงไปทางฝ่ายอาวิชาธาตุสมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่เมื่อกี้ถ้าเราคิดถูกต้องล่ะคิดว่าเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุไม่ผิดแน่อันนี้ไม่ผิดเป็นสัมมาแน่นอนครับไม่มีโอกาสเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความหมายแห่งความไม่มีตัวไม่มีตนศนสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธาตุเนี่ย มันจะไม่มีความหมายในความเป็นตัวตนอาการเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการคิดเป็นการชักนําก่อนนะชักนําแต่จิตเนะี่ยมันจะยังไม่ตามหรอกแรกๆอ่ะมันมันจะแปรผันไปตามความเคยชินเดิมก่อนนะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างน้อยให้เรารู้ว่าความเคยชินเดิมกับความคิดนะ่ะมันอาจจะขัดแย้งกันอยู่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยความคิดนั้นเนะ่ะเป็นฝ่ายสัมมา เป็นฝ่ายถูกต้องเป็นฝ่ายไม่มีตัวไม่มีตนเป็นฝ่ายอนัตตาเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายถูกต้องอ่ะอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อเราคิดซ้ําๆทำไมทาไมในวิมุตตยาตนาสูตรถึงบอกว่าสาธยายธรรมคือการคิดซ้ําๆฟังซ้ําๆดูซ้ําๆเนี่ย<ๆ>เพื่อชักนําจิตเนี่ยให้ใคร่ครวญให้ตรึกตรองในสิ่งนั้นซ้ําๆเห็นไหม าการฟังการคิดการตึกการตรองทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จิตนี่แหละมันพาไปเพื่อพาจิตเนี่ยเข้าไปแล้วถ้าเรามีศักยภาพพอแล้วก็โอปนะยิโกหมายก็บ่าน้อมลงมาสู่ใจได้อะคือการน้อมเวลาเราดูหนังดูละครนี่ไหมที่เราน้ําหูน้ําตาไหลที่เราเคลิ้มไปกับพระเอกนางเอกอาการเนี่ยคือโอปนะญิโกแต่เป็นโอปนะญิโกฝ่ายที่ฝ่ายไหนนะฝ่ายละครฝ่ายหนังฝ่ายโลกฝ่ายโลกียะ แต่เราโอปันยิโกฝ่ายโลกิยะนะครับฝ่ายโลกิยะธรรมเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องธาตุทั้งหมดเป็นธาตุนะไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขาได้นะอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญมากนะครับคีย์สำคัญที่ทำให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วถ้าหากเราดูในทฤษฎีของเออร์วินเนี่ย ที่บอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติถ้าใครไปอ่านทฤษฎีนี้ดีมากนะครับเพราะมันตรงกับหลักพุทธศาสนาเลยที่ท่านอาจารย์ชื่นก็ว่า evolutionist นะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงอนะ่ะที่เป็นศาสนาอื่นๆนะจะเป็นพวก creationist เนะี่ยคือฝ่ายมีผู้สร้างมีอะไรต่ออะไรแต่ของเราเนี่ยมันเป็น evolution เป็นวิวัฒนาการตามอิทัิปัจจยตาไงตามกฎของธรรมชาติมันเป็นธาตุที่มันแปลไปเรื่อยๆพูดง่ายๆ เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณโจงเขาเขาทำ H2O หรือการทำเป็นเป็นนาคเป็นเงินเป็นาสารพัดอย่างคือมนุษย์ก็ค้นพบไปเรื่อยอะจาก90กว่าธาตุทามาร้อยห้าท่และปัจจุบันร1 5ยสก็จะเจอไปเรื่อยแล้วก็ผสมไปมก็แปลเปลี่ยนไปสารพัดอย่างตามกฎอิทัพปปรจาตาเพราะนั้นน่ยยิ่งถ้าใครเรียนรู้ว่ามนุษย์มาอย่างไงนะโลกเกิดมาย่งไงสิ่งมีชีวิตเกิดมาอย่างไร,งาางไรตามตามที่ เออวินเขาเขา,เขาศึกษานะครับมันจะยิ่งชัดเลยว่าเราเนี่ยไม่มีสัตว์บุรุษบุคคลอะไรนะมันเป็นอีโวลูชันของอิทัปปัจจยตาของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเลยเนี่ยนะเพียงแต่เราให้รู้กฎธรรมชาติให้ได้ว่าถ้าเราจะทุกข์นะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานนัขันแค่นั้นเองนะที่พระเจ้าทรงสรุปอะ สังคเตนะปัจจุป,ปา,าทานักขันธาทุกขาสรุปโดยย่ออ,อุปทา,านขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกคือเราไปยึดมั่นเพราะเราไปคิดว่าสิ่งนั้นมีตัวมีตนนว,ว,ว่าเราเป็นเราอ่ะอุปทา,านว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณเนี่ยเป็นเราเออเนี่ยมีความเป็นคือยึดมั่นอย่างใดอย่างหนึ่ง่ะอย่างไหนก็ได้เนี่ยเป็นทุกหมดแหละนะ <laughs> แต่ว่าอันนี้คือข้อสรุปอย่างง่ายนะครับว่า ทุก็ไม่เป็นไรนะพวกเราไม่ต้องไปทุกเนี่ยแหละคือการเห็นทุกข์สัตว์เนี่ยเป็นการเห็นอริยสัตว์บางคนนี่พอทุกข์ขึ้นมานี่คือเหมือนกับจะผลักดันมันออกไปรุนแรงเลยแล้วก็พยายามจะหลบพยายามจะซ่อนพยายามจะทําเป็นไม่ไม่ไม่ทุกข์อ่ะนะก็คือคือแกล้งไม่ทุกข์อ่ะรู้จักเคเคยเคยเคยมีเนาะ คำว่าแก้งไม่ทุกก็คือจริงๆมันทุกกหละข้างในนั่นแหละแต่พยายามฝืนที่จริงการเห็นทุก์เนี่ยคือการเห็นอริยสัจนะฮะคือคือถ้าคนเห็นตรงนี้ได้เนี่ยทำไมถึงเห็นทาไมถึงคิดว่าเป็นการเห็นอริยสัจมันเป็นกฎธรรมชาตินะคือการเห็นกฎธรรมชาตินี่แหละฝ่ายทุกอะเอ่อถ้าเราไม่เห็นทุกชัดเจนนะไม่มีทางที่เราจะอยากจะดับทุกเลยเนะแต่เราไม่เห็นไงเราเห็นสุขเป็นเราเห็นความสุขเวลาเนี่ย ที่เราได้ปรารถนาตามที่เราปรานะรถนาะได้เงินเดือนได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรามองว่าเป็นความสุขอะแต่พระเจ้าแทบไม่ตรัสเลยนะความสุขอะมีอันเดียวที่ผมสังเกตเห็นนนะิพานาังปรมังสุข,ขังแต่ว่ามันเป็นสุขอย่างยิ่งนะในความหมายในยะเนี่ยก็คือดับทุกข์แหละทุกโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าโดยอยันอย่างอื่นเนี่ยพระเจ้าถึงได้ยืนยันว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตตรัสเฉพาะเรื่องทุกและความดับไม่เหลือทุกเท่านั้นไอ้สุขของเราเนี่ยที่เรา นิยามกันนะ่ะว่าต้องมีบ้านอย่างนั้นต้องมีคู่สามีภรรยาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดที่เราจินตนาการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นนัยยะแบบไหนครับเป็นนัยยะฝ่ายโลกียะที่เรานิยามกันความสุขแต่มันเป็นทุกชนิดหนึ่งเพราะนั้นการเห็นทุกอริยสัตว์เนี่ยมันต้องเห็นจนถึงขั้นเนี่ยเห็นวัตตะกิเลสกรรมวิบากจริงๆอ่ะ พอได้อันนี้มันก็จะไปเอาอันนั้นต่อพอได้อันนั้นก็จะไปเอาอันนี้ต่อไม่รู้สิ้นสุดการปรุงแต่งของจิตเนี่ยธรรมชาติเป็นอย่างนี้กิเลสกรรมวิบ่ามัรเวนไปวนมาวนไปวนมามันสุขจริงเหรอใช่ไหมฮะเออจนว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นทุกข์นะเว้ยอ่านี่เนี่ยคือการเห็นทุกข์อริยสัจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะถึงสแสวงหาไปหาเหตุหาหาเหตุแห่งทุกข์ นะครับสมุทัยแล้วก็ไปหาทางดับทุกเนี่ยมรติยมรรคแล้วแล้วถึงจะไปพบนิโรธธาตุเนี่ยคือคือธาตุฝ่ายดับทุกผมอาจจะนอกนอกนิดหน่อยนะบางอันนี่ก็ตามบ้างไม่ตามบ้างแต่ว่าอยู่ในอยู่ในส่วนนี้นะครับที่ท่านอาจารย์บรรยายไว้ว่าทํายังไงก็ได้วันนี้อีทีเนี่ยทาให้ทุกท่านได้เห็นสักแต่าธาตุเพราะเป็นคีย์สําคัญที่สุดเป็นการปฏิบัติ สูงสุดถ้าจะปฏิบัติเรื่องนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่สูงที่สุดได้ยินเรื่องนี้ก็สูงสุดนะครับแล้วบอกรู้เรื่องนี้ก็คือรู้เรื่องที่สูงที่สุดจาำพุทธบัญญาติแม่หน้าสาม้อยสาสิบสานะฮะถ้าใครไปดูเนี่ยผมอ่านให้ฝังการเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุคือส <t> ิ่งสูงสุดการปฏิบัติให้เห็นสิ่งทั้งปวงสักแต่ว่าธาตุนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะสูงสุด ยอดสุดสูงสุดของการปฏิบัติเนี่ยหน้าร3อสมร้อยสามสิบสามนผมอ่านอ่านอ่านตามเป๊ะเลยนะผมไม่ได้พูดเองนะคำนี้เพราะนั้นนะครับวันนี้เราเรามาถกกันเรามาเขี่ยใครกันเรามาหาหาหนทางที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นศัพท์วัตาาสตามธรรมชาติ เราลองดูเดี๋ยวเราครบกันเราพูดกันเราทํากันเราปฏิบตัติต่อกันเนี่ยในลักษณะที่ถูกต้องตามตามหลักการเหล่านี้เราเห็นสักแต่ว่าธาตุได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเบาบางคือคือตัวตนเราลดลงแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นแนะว่าถึงแม้ในระยะแรกๆเราอาจจะยังไม่ทําไม่ได้อะเพราะว่าความเคยชินมันรุนแรงแล้วแต่ว่าเราสะสมฝ่ายไหน,นมากกว่ากันนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยความ ความเป็นตัวตนเนี่ยในในในตั้งแต่เดิมเนี่ยถ้ามองว่าทั้งผู้กระทําผู้กิน,เ,นเหมือนในบทปัจเจกผู้กินสิ่งที่ถูกกินกระบวนการกินเนี่ยเป็นธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองเพราะผมฟังบทนี้นะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยพมฟังบทนี้ผมสะดุ้งเครือกทุกทีเลยเนะยเออผมคิดว่านเนี่คือพระองค์ทรงสอนที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ อ่าโอ้ขอบคุณเบลมากเลยนี่เห็นเลยนะเนี่ย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 ชัดเจนมากนะสามร้อยสามสามเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมเนี่ยมันสูงสุดอย่างนี้แต่ก็มีคนตั้งคําถามอาจจะงงนะไอ้นู่นก็สูงสุดไอ้นี่ก็สูงสุดไอ้นั่นก็สูงสุดมีอาจจะมีคนตั้งคําถามอย่างนี้นะผมจะยังไม่ตอบนะอยากให้มีคนถามแล้วกัน<笑><笑>นะแล้วคิดดูนะครับว่าถ้าเรามองเป็นศัตทว่าธาตุนะครับอ่อ เราจะกลัวผีไหมใครใครกลัวผีบ้างไม่รู้เลยนะเออใครที่เห็นอะไรที่มันอจจัศจรรย์เหลือเกินอะไรที่มันเป็นสิ่งลี้ลับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เออเป็นสภาวะที่เราไม่อาจจะรู้ได้ไม่อาจจะอย่งถึงอะไรเงี้ยนะสภาวะเหล่านั้นน่ยมันเป็นจินตนาการที่จิตสร้างขึ้นทั้งสิ้นเลยนะเชื่อไหมว่านี่คือจิตเราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลย ถ้าใครฟังในอีพีก่อนหน้าเนี่ยเรื่องอะไรอะไรก็สักแต่ว่าจิตใช่ไหมโอ้เนี่ยจิตเนี่ยมันมันเวลามันโง่ขึ้นมานะอภิชาธาตุเข้าไปครอบงำเมื่อไหร่เนี่ยมันจินตนาการให้เรากลัวก็ได้มันจินตนาการให้เรากล้าก็ได้มันจินตนามันมันสร้างสภพาะว่าอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยไปไปทาให้มันคือมันโง่หรือมันฉลาดอะเอางี้ดีกว่านะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเข้าใจความเป็นธาตุเนี่ยมันจะลบ ทิฏฐิเหล่านั้นได้นะความกลัวผีความสะดุง้งความวิตกกังวลความสารพัดอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมันจะมันจะไม่มากมายเท่าเดิมขอให้ทุกขั้นท่านอาจารย์ย้านะไม่ต้องเชื่ออตมาแล้วมีอยู่ท่อนหนึ่งอะนะวันนี้ท่านบอกในอีพีเนี่ยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อขอร้องท่านขอร้องให้ไปคิด ไปตรึกไปตรองไปคิดพิจารณาเอาเอง <c oughs> คือท่านก็ท่านก็าคงคิดว่ามันก็จะมีประเภทว่ากูรู้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่ท่านบ่นในในตอนแรกๆแ,นะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันส,สลับซับซ้อนอยู่นะครับเพราะนั้นการจะไปสู่นิโรธา,าธาตุได้เนี่ยนะครับจากรูปราธาตุรูปราธาตุอรูปราธปาตุนะครับ ก็ <G ül üş> เป็นฝ่ายที่ที่คุณโยงบอกแล้วว่าวางบนของเราอยู่ในกรรมมา,าจรจูมิอยู่ในรูปปาวาจรเนี่ยคือคือสรุปรวมอยู่ในรูรูปธาตุเนี่ยนะฮะแล้วกอ็อารูปก็คือไอสิ่งที่ไม่มีรูปทั้งหลายที่เราไปหลงไหลาสรรภภารพัดอย่างเนี่ยก็เป็นอรูปธาตุสองอันนี้นะครับสองสามอันนี้เป็นสิ่งที่เราวังบนเนี่ยเกิดกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตตะสงสารอยู่ยาวนานไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ย แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรารู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักแต่ว่าธาตุได้จิตไม่กล้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหลุดออกไปได้ก็จะกลายเป็นนิโรธาธาตุขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเราต่อแต่นี้ไปเนี่ยถ้าหากเราอ่ามีสตินะีฝึกสติได้มากพอแล้วก็เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักแต่ว่าธาตุการที่เราจะ กิดกิเลสกรรมวิบากวงบนอยู่ในวัฏฏะในฝ่ายที่เป็นกรรมวจรภูมิกรรมวจรที่เป็นรูปธาตุอรูปธาตุเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะครับแล้วก็พลิกมาเป็นฝ่ายนิโรธาธาตุนี่คือจุดมุ่งหมายสําคัญของพุทธศาสนาเรานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความหมายใงความเป็นตัวตนเลยนะเราเนี่ยคิดว่าโอ้โตัวตนเราโตเราใหญ่เราอจหามามากมายก่ายกองนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนได้สังเกตนะครับว่าเรายังมีรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาโกรธเคืองมากไหมถ้ามากก็แสดงว่าเป็นไงครับเรายังไม่รู้จักว่านี่ศักแต่ว่าธาุเนี่ยอาจารย์สรุปงี้นะแต่ถ้ามันไม่มีเอ่อมันมัน,ม,นมันเบามันสบายก็แสดงว่าเราเริ่มรู้จักศักแต่ว่าธาตามธรรมชาติแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชักชวนทุกท่านได้เห็นธาตุไปจนถึงเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนนะครับ แล้วก็เห็นเป็นศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนอันนี้เป็นเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของพุทธศาสนาเรานะครับแล้วก็คือทําให้เราเบาบางลงไปได้แล้วก็จะไปสู่นิโรธาธาตุได้เอาละครับผมคิดว่า11โมงพอดีเลยตั้งใจจะไว้ <laughs> ที่ที่11โมงและอยากจะชักชวนทุกท่านเนี่ยได้มาเขีย่ขยคล้พูดคุยกันแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเราก็มาคุยกันมามา ่อยอดกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะมันจะทํากันได้ไหมนะ่าในใน,ในชีวิตรจริงๆนะผมก็ขอจบการอภิปรายก่อนในเบื้องต้นประมาณนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเวทีกันนะครับขอบคุณอาจารย์ประมทค่ะทีนี้ก่อนที่พวกเราจะจะได้ได้อาจจะเอ,อแลกเปลี่ยนนะคะหรือเอให้อาจารย์ขยายความอะไรเพิ่มเติมเนี่ยต้องขออนุญ,ญาต ประเด็นนึงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วแล้วที่เราคุยกันมาเนี่ยกรรมวจรจรูปอรูปอรูปนี่นี่เราธาตุเนี่ยในแง่ของผู้ที่เขาปฏิบัติอะค่ะยังก่อนย่าตถามแทนพวกเราก่อนนะคะก่อนที่พวกเราจะ,ะเริ่มว่ามันจําเป็นจะต้องพัฒนาไปตามสเต็ปอันนี้ไหมก็คือสมมติว่า,วาเออเราเห็นกรรมวจรละเราเห็นแล้วเออมันเป็นธาตุนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จำเป็นจะต้องไปพัฒนาไปในในสภาวะของรูปาวจรไหมไปหลงในตัวรูปแล้วก็ไปหลงในอารูปถึงจะสุดท้ายปล่อยวางเป็นนิโรธาตได้มันจาเป็นต้องไปทางสเตตอย่างนี้ไหมหรือว่าเราจยู่จุดไหนก็สามารถที่จะแบบหลุดไปได้เลยเนี่ค่ะก็ที่จะขยายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นน่ค่ะโอเคครับขอบขอบคุณมากครับคําถามนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ผมก็ เป็นข้อคิดเห็นแล้วกันนะคือผมมองงนี้นะว่าอย่างสมมุติว่าคนที่ยังอยู่ในการมวจรมากๆเนี่ยนะเพราะว่ากรรมวจรเนี่ยมันก็รวมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอันนี้เป็นเป็นปกติวิสัยทั่วไปเนาะที่ทุกคนที่ทุกคนเนี่ยยังเป็นไปอยู่ใช้คํานี้แล้วกันเนาะทีนี้จนกว่าแล้วเราจะมีความรู้มากขึ้นส่วนใครที่เป็นนักเลงสมาธิเนี่ย สามารถเข้าชานได้ชานหนึ่งสองสามสี่หรือไปถึงชั้นกระทั่งชานแปดก็ตามเนี่ยมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะที่เป็นอา,อาจจะเป็นฝั่งอารูปนะแต่เป็นฌานชานแปดเนี่ยก็เป็นฝ่ายอารูปไปแล้วนะคืออะไรทั้งฝ่ายรูปรูปเนี่ยเราหลงในรูปรูปนี่เยอะมากนะเยอะรูปนี้กระชา์เบริร์ว่าเคลื่อนจาก,จาก,จ,ากจากเบือ่อคือพูดง่ายว่าจิตเริ่มสนใจในรูปมากขึ้น แม้กระทั่งสังเกตอย่างนี้ว่าคนที่มีอายุมากขึ้นนี่ความรู้สึกทางเพศน้อยลงความยินดีในรูปเสียงในในในแบบวัยรุ่นเนี่ยน้อยลงก็มาหันหันมาอันนี้มันเป็นวิวัฒน์ก็เรียกว่าเป็นอี o l u โวลูชันชนิดหนึ่งนะว่า,าทางกายเนี่ยฝ่ายนี้ก็จะลดลงด้วยแล้วก็ส่งผลใ,ให้มาสนใจรูปมากขึ้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยขยับขึ้นไป เริ่มมีความสนใจฝ่ายความสงบมากขึ้นอยากจะอยากจะรู้จักความสงบมากขึ้นก็ไปทําสมาธิไปทำก็เข้าฌานเล่นฌานก็เป็นฝ่ายอารูปเนาะแล้วก็สุดท้ายนะทั้งสองทั้งทั้งกรรมวจรทั้งรูปอรูปเนี่ยเราสามารถกระโดดไปนู่นเลยครับนิรุทธ,ธาธาตุได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ดังใจเราหรอกนะเพราะว่าในในความคิดผมคืออย่างนี้ครับ ผมสังเกตจากาพระสูตรเนี่ยที่ทำไมทาไมาพระองค์เนี่ยตัดกับคนนี้คนนี้ได้โสดาบ,บันตรัสกับคนนี้โสดาบ,บันแล้วก็ไปสิกาคามีอนาคามีอรหันเลยก็มีอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในในองค์ประกอบใดเนี่ยจะอยู่ในกรรมวจรภูมิเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งของฝ่ายคือเข้ากระแสก็ได้ หรือไปไปบรรลุส่วนไหนเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตอะขึ้นอยู่กับกับคุณสมบัติของจิตในขณะนั้นนะว่ามีความพร้อมมีความสามารถมีศักยภาพพอที่จะรู้แจ้งอ่าสภาวะนั้นๆได้กี่มากน้อยแต่การปฏิบัติตามลําดับขั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตามลําดับขั้นเพราะที่จริงแล้วเนี่ยฝ่ายฝ่ายอรูปเนี่ยหรือฝ่ายรูปก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งการเข้าฌานเนี่ยถ้าใครเคยเข้าฌานเอาเอา,เอาแค่ฌานสี่ก็ได้น้ ปิติประโมดเอกคตาเนี่ยนะยิ่งหลงเข้าไปอยู่ในนั้นนานเนีมันคือมันมีความสุขแหละมันเป็นสุขฝ่ายที่เขาเรียกว่าไม่อาศัยรูปไม่อาศัยฝ่ายกลามเนี่ยนะก็มันดีกว่ามันละเอียดมันละเอียดมันเป็นความสุขที่ละเอียดละเมียดละไมแล้วมันก็ติดอยู่นานด้วยนะที่จริงแล้วมติดอยู่นานถ้าใครเคยเห็นว่ามันมันเป็นความสุขที่สุขกว่าวัตถุมากนะก็ ก็ไม่หลุดอ่ะนะนะมันต้องไปอสวกขยานเนะี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามนะเราเนี่ยควรจะขยบไปฝ่ายนิโรธาธาตุนะครับจะโดยจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามนะไม่จําเป็นต้องลำตามลําดับขั้นเพราะว่ากรรมวจรภูมิเนี่ยถ้าเราสังเกตนะว่ามันก็สุขแบบโอ้โหถ้าใครมีได้ตามปรารถนาทุกอย่างนะได้ ครอบครัวได้ลูกได้ทรัพย์สมบัติได้คิดดูมันหล่อเลี้ยงให้ผู้คนหลงไหลกี่มากน้อยะกรรมวจรกรรมวจรนี่ก็ไม่ใช่สุขธรรมดานะเป็นสุขชนิดว่าคนทั้งโลก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเกือบทั้งโลกอ่ะก็ตกอยู่ภายใต้ใตวงจรนี่ได,ได้ได้เกือบหมดนะ่ะได้เกือบหมดนะ่ะคือรสอร่อยทางกรรมรมรสอร่อยเหมือนที่ซิกมันฟรอยบอกว,ว่าเกือบจะเกือบจะทุกคนเลยว่าทําทุกอย่างเพื่อ เพื่อกามเนี่ยนะเออแต่ว่ามันเป็นนัยยะที่ที่เขาเรียกการอิทธิพลต่อสภาวะของมันนะคืออัดสาะถะรสอร่อยเนี่ยมันมันเนียนพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นรสอร่อยฝั่งกาม,มาจอมประภูมิเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาพอมารสอร่อยฝั่งรูปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันฝ่ายอรูปคือพวกเข้าชานทั้งหลายแหละก็เนียนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราอ่ะในฐานนะ พุทธบริษัทเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปหลงสักรูปหนึ่งไงแหละหลงสักสักพมหนึ่งไงมันก็ต้องขยับขึ้นไปฝ่ายลก,กุตตะละเลยก็คือนิโรธ,ธาธาต์เลยนะครับทั้งสามอันเนี่ยมีรสอร่อยที่ไม่ตางคือเรียกว่าสุดยอดพอกันเลยนะฮะเออถ้าใครลองสัมผัสดูนะที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราด้วยนะเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะเป็นความจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออถ้ายงสรุปอย่างนี้ว่า ด้วยด้วยวิถีชีวิตของคนทุกวันเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เราเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงชาได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทั่วไปนะคะเราก็ยอมรับกัแล้วว่าใน,ในยุควิถีปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆแนละ้วชานเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นในการที่เราจะถึงรับรู้ถึงสภาวะของนิโรุธ,ธาตุใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย แสดงว่าจริงๆเราเราเราสามารถที่จะปฏิบัติในชีวิตประจาวันในการที่เรามองว่าอ่ะถึงแม้ว่าการก็สักแต่ว่าธาตุอรูปก็สักแต่ว่าธาตุรูปก็สักแต่ว่าธาตุเช่นเราไปยึดติดเราไปชอบอะไรต่างๆสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าธาตุล้วเราสามารถปล่อยวางได้หรือว่าแต่อรูปที่เราชอบอะไรที่มันเป็นอาจจะไม่ใช่เป็นภาวะเข้าชานอาจจะเป็นความรู้สึกหรือความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปฏิบัติแบบเนี้ย เพื่อที่จะเป็นทางที่จะไปถึงในเส้นทางของอ,อ,อริยามรรคก็คือสามารถที่จะบรรลุในต,ตัวนิโรธาตต่อไปใช่ไหมอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจนิดนึงว่าเออเราไม่จำเปจะต้องโอ้โหไปนั่งนั่งธรรมาที่เป็นแข็งทื่ออยู่อย่างนี้จนถึงจาถึงจะบรรลุได้ใช่ไหมคะครับอันนี้คําถามดีมากนะในความรู้สึกผมคิดว่าเน,นี้ยคือคือสิ่งที่อยากให้กําลังใจผู้คนนะมากมายไก่กองเลยเพราะว่า พอคนไปทําปฏิบัติสมาธิเนี่ยต้องละจากเรือนแล้วก็ไปประพฤติเนี่ยแล้วก็ไปข่มใจสามสี่ห้าวันกลับมาเนี่ยก็กลับมาสู่สภาพเดิมอีกสี่ห้าวันก็กลับสู่สภาพเดิมเรียกผมเห็นวงจรเนี่ยเยอะมากทีนี้ว่าเหมือนที่คุณโย่งบอกแหละเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเองท่านก็นเน้นนะเน้นเรื่องนี้เหมือนกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยฌานเนี่ยไม่ได้จําเป็นเลยไม่ได้จําเป็นเลย ยังไม่จําเป็นนะเอางี้ดีกว่ายังไม่จําเป็นแล้วก็ยังไม่จําเป็นในความรู้สึกคณิกะสมาธิที่เป็นสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยยังเพียงพอที่จะรู้ทำได้รู้แจ้งในสภาวะนั้นได้จะให้ดีขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงเก็จะเป็นอุปจารสมาธินี่นะไม่ต้องไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเอาแค่อุปจาระเนี่ยคือจิตตั้งมั่นเนี่ย,ยคือสภาวะที่จริงเนี่ยคณิกะเนี่ยผมอยากให้ ว่าสมาธิตามธรรมชาติที่อยู่ที่มีอยู่แล้วอย่างเราจะฟังเนี่ยเราก็อาศัยสมาธิตามธรรมชาตินะสติจึงจะฟังรู้เรื่องใช่ไหมจึงจะฟังรู้เรื่องเ,เพราะฉะนั้นอาการที่เรามีสมาธิแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูหลายๆที่ท่านจาก์พุทธ,ธานะครับท่านขอร้องด้วยซ้ำนะว่าเรามีสมาธิเพียงพออยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้แง่สมาธินะในแง่จิตตั้งมั่นเนี่ย ที่จริงตามธรรมชาติถ้างั้นเราจะทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะจะอาบน้าก็ก็จะไม่จบจะทํางานให้สําเร็จประโยชน์ในใน,ในการงานบางชนิดก็จะไม่สําเร็จถ้าหากเราไม่มีสมาธิชนิดนี้แต่เราไม่นิยมเอามาใช้ในฝ่ายดับทุก์ไงเราไม่ยอมเราไปใช้แต่ฝ่ายทํางานการอย่างเดียวอะ่ะไอไอ,อทำฝ่ายโลกอะ่ะ <laughs> แต่เราไม่ยอมเอาสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิ ที่เป็นอุปจารสมาธิที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยมาพินิจพิจารณาให้เข้าถึงธรรมให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเราไม่ยอมใช้ล้วแล้วเราจะเรามักมีความคิดเห็นว่าโห้ยนู่นต้องไปอัปปนาสมาธิต้องไปนู่นหน่อยเอกคตาฟังชานสีแล้วแล้วค่อยถอยกลับมาแล้วก็ค่อยจเจริญวิปัสนาตามที่ หลายๆสำนักบอกอะนะแต่ว่าผมเนี่ยสังเกตในพระสูตรเกือบทุกเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยไม่เคยที่จะต้องไหลไปขนาดยกเว้นในอนาปนสตินะที่ที่ทำตามมาแบบขั้น16ขั้นแต่ว่าในพระสูตรอื่นเนี่ยใช้คณิกะหมดเลยครับใช้คณิกะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เพียงเพียงพอที่จะเห็นไตรักอ่ะคือจุดที่จะทำให้เรา คือสักตวทตุอ่ะคือเห็นไตรลักษณ์นะเห็นความเป็นอนัตตาในบทนี้คือสักตวทตุคือเห็นความเป็นอนัตตาว่ามันไม่มีสัตว์บุรุษบุษคคลอะไรเลยไม่มีตัวตนเราเขาเลยเป็นาธาตุตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอาการเนี้เราอาศัยคณิกะอาศัยสมาธิตามธรรมชาติพิจารณาตามรู้ตามเห็นตามที่ผัสสะที่เราเกิดเวทนาที่เราเกิดนี่แหละมันก็พอ แต่เราได,ได้ได้ทำอยู่เนืองๆหรือเปล่า่ะใช่ไหมละ่ะเราได้ทําต่อเนื่องหรือเปล่าเราเรามัวแต่ไปคิดว่าโอ้ยต้องไปเข้าฌานนู่นถึงจะมาพิจารณาวิปัสนาจริงมันไม่ใช่ครับเนี่ยผมยืนยันอย่างนี้นะเออใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท่านอาจารย์ทานก็เคยย้าไปหลายที่แล้วในมรดกที่ขอฝากไว้เนี่ยที่ผมเคยจัดรายการเอาไว้เนี่ยก็มีหลายที่หลายตอนเนี่ยท่านบอกเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วสมิสมาธิตามธรรมชาติอ,า,ตอ,นอนานาันตยกาะสมาธิ ถ้านก็นยกตัวอย่างว่ามันพอที่จะพิจารณาธรรมเออแต่ชาวพุทธเรานะ่ะไปพิจจารณาแต่ฝ่ายโลกไงไปแต่เอาแต่หาทางกอบโกยอย่างเดียวเอาสมาธิฝ่ายเนี้ไปไปแต่หากินเนะี่ยเรื่องปากท้องอย่างเดียว,ว่เออแต่ไม่เอาเรื่องจิตเรื่องใจไม่เอาเรื่องฝ่ายที่จะดับทุกข์กันนะอันนี้เนี่ยผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็มีสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ฝากเอาไว้อยู่นะครับ เคลียร์ไหมก็ <laughs> <laughs> พ,พวกเราก็จะได้กําลังใจมากขึ้นนะ,นะคะว่าเออรเราสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้โดยที่เราก็ายังทํางานอยู่นี่แหละ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไปนั่งเออนั่งตัวแข็งทื่อหรือต้องไปอะไรนับเออบางคนเคยเคยได้ยินบางคนแบบปฏิบัติคือใช้เวลาค่ะก็คือแบบจะต้องเอานั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโดยที่ อาจารย์บอกว่าอะไรนะออกมาก็งโง่เท่าเดิมใช่ไหมคะก็คือวัอเสร็จก็คือไม่ได้เห็นอะไรจริงก็คือเพียงแต่แค่เรารู้เนี่ยเรารู้ว่าเออทุกอย่างมันเป็นธาตุเนาะสิ่งเนี้ยเราเห็นก็ถือว่าจริงๆมันยังมีเขาเรียกว่าไหนมีอนันนิสงมากกว่าก็ไปนั่งแล้วเราไม่เห็นอะไรด้วยใช่ไหมคะคือถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคค่ะผม<อ>ให้กาลังใจเล็กๆ<ะ>ผมให้กําลังใจเล็กๆนะคําว่าจิตเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นเนี่ย หรือจิตมีปัญญามากขึ้นเนี่ยให้เราสังเกตว่าบางประสบการณ์เนี่ยมันฉลาดอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปตั้งใจเลยอ่ออย่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยเจอไฟเนี่ยแล้วเขาไปสัมผัสว่าไฟมันร้อนเนี่ยเขามีประสบการณ์ความร้อนจากไฟเนี่ยแล้วเขาก็มีปัญญาพอที่จะไม่ไปเล่นกับไฟนะอันนี้คือ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 ,คอยกตัวอย่างง่ายๆบางประสบการณ์ที่เราเคยไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอกหักเราเรียนรู้การอกหักเราเรียนรู้ว่า การที่ไปหลงรักแบบชนิดหมดนัวหมดตัวเนี่ยสภาวะจิตมันสูญเสียความเป็นตัวเรามันเป็นสูญเสียมันทุกข์มันเจ็บมันช้ำมันอะไรอาการที่ experience ที่เกิดขึ้นเนี่ยหากมันมันมีปัญญาอยู่เล็กน้อยเนี่ยมันจะจัดการตัวมันเองได้มันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองได้แล้วมันจะรู้ว่าเออต่อแต่นี้จะจะรักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะจะรักแบบไหนที่จะไม่ทุกข์มันยกเว้นแต่มันโง่ซ้ำซากนะ เออมันพร้อมที่ยังยังเข้าไปรักแบบเต็มที่เต็มเต็มหน่วงอยู่เหมือนเดิมะแต่ว่าบางสภาวะบางบางประสบการณ์บาง Experience เนี่ยเขาฉลาดโดยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติหมายถึงว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาฉลาดแต่มันฉลาดได้เองครับเพราะเป็นการเป็นการผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองสันิติโกมันเกิดขึ้นเกิดจิตจิตก็จะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองผมถึงบอกว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นได้เมื่อไหร่เนี่ย จิตจะพัฒนาความฉลาดโดยอัตโนมัติได้ดังนั้นพระองค์ถึงบอกว่าเมื่อเข้ากระแสนในละสังโยชน์สามเองนะคือสกัายทิฏฐิเนี่ยคือความหมายความเป็นตัวตนเนี่ยความเห็นในความมีตัวมีตนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือรู้สักแต่ว่าธาตุคือละสกกายทิถฐิเลยแล้วก็ศีลัประทับประมานมันก็จะไม่เกิดคือข้อหนึ่งอ่ะข้อสองก็มีมันก็จบข้อสามเนี่ยก็คือละวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือสิ้นสงสัยในความทุกข์และความดับเบลีทุกข์อ่ะคือเมื่อเราเห็นว่านี่ทุก ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ทุกนะเนี่ยมันจะสิ้นสงสัยโดยโดย,โดยเราผ่านกระบวนการเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ละละสังโยชน์สามเนี่ยมันก็เป็นมันอันเดียวกันนี่แหละคือละตัวสักยะทิฏฐิเนี่ยตัวสําคัญที่สุดเลยนะครับอืมอันนี้ให้กําลังใจนะว่าแม้ประสบการณ์ธรรมดาเนี่ยมันก็ทําให้จิตเขามีปัญญาโดยอัตโนมัติได้นะครับที่อาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเราก็ได้ใช้สมาธิสติ รวมทั้งก็คือธรรมะนั่นแหละในชีวิตประจำวันที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ถ้าสมมติเรามีสัรมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปได้เองโดยที่บางทีเราไม่ต้องไม่ต้องใช้คำว่าเอ๊ะเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะต้องเออตีกรอบว่าอยู่แค่นี้อะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้ต้องมีเรื่องจะแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าเราเคยมีประสบการณ์เนี่ยอย่างเช่นโฉว่าพวกเราเอาจจะเจอพวกเราพวกเราก็คงเจอกันนะคะเช่นเมลาเรามีความทุกข์หม,มือเราผิดหวัง สมมติเราอยากได้อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้หรือเช่นเราอยากให้เราเลี้ยงลูกเราอยากให้ลูกเป็นดังใจเราแล้วมันไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหงุดหงิดเราทําให้เขาอย่างเงี้ยเราต้องการให้เขาดีนะแต่เขาไม่เชื่อเราเขาเขาไม่ไม่รับฟังเราอย่างเงี้ยเออวัยหนึ่งเนี่ยวัยรุ่นเนี้ยเขาอาจจะแบบไปเชื่อเพื่อนซึ่งพอเขาไม่ใจไม่เข้าใจเราปุ๊บเราก็ทุกเราทุกใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามสมมติว่าเออบา,บางท่านอาจจะเออศึกษาธรรม,มาว,ว่าเอ้ยมีทุกก็ให้รู้ทุกนะ คนก็สงสัยว่าเออพอรู้แล้วมันหายไปยังไงละ่ะเออก็รู้แล้วว่ามันทุกเออรู้ว่าตอนนี้หง,งุดหงิดตอนนี้ไม่สบายใจตอนนี้อยากจะแบบคืออยากจะกรี๊ดหรืออยากจะอะไรออกมาอะไรประมาณเนี้ค่ะพอเรารู้ว่าทุกเนี่ยทําไมทุกมันถึงไม่หายไปทั้งหนึ่งก็เคยเคยสงสัยแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาศึกษาเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าจริงๆท่านพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนให้เราละทุกท่านให้เรารู้ทุกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องละคือ สมุทยัยนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ตอบอแล้วว่ะความทุกข์เนี่ยมันคือผลอม,มันไม่ใช่เหตุถูกไหมคะอาจารย์ก็คือมันเป็นผลว่ามันเป็นจากอะไรล่ะจริงๆพอเราพอเราดวลองมาดูเนี่ยว่าเออจริงๆมันเป็นเพราะว่าเราไปยึดติดคาดหวังเอยลูกต้องเป็นอย่างนี้นะไปยึดติดใช่ไหมจริงๆแล้วสมุทัยมันก็คือตัวอุปทานที่ไปยึดถูกไหมคะอาจารย์เพราะสิ่งที่เพราะนั้นสิ่งที่ผู้สอนในอริยสัจสี่เนี่ยก็คือแปลว่า เราจะต้องไปละในตัวที่เป็นสมุทรไทยไปตรงที่เป็นสายุแหยงทุกแล้วทุกมันจะหายไปเองนะคะนี่พอพอพอเริ่มเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเออก็ลองดูอ๋อพอเราทุกปุ๊บเรารู้มปแล้วโอเคตอนนี้เราหงุดหงิดอ่าแล้วลงไปดูที่ว่าสมุทรไทยมันคืออะไรละ่ะอ๋อเราไปคาดหวังกับลูกทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อเราหวังดีใช่ไหมแต่เราหวังดีเนี่ยเราหวังดีบนสิ่งที่เราคิดความคิดของเรา เราไม่ได้มองในมุมมองของเขาอยงนี้พอแล้วถ้าเราเอาใจลงไปเขาเรียกว่าลงไป Approach สกัใช้ใช้ใจลงไปพิจารณาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อลูกเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเราบังคับให้เขาทำแบบเนี้ยใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยใจเราก็จะเริ่มวางแล้วว่าโอเคเรามองในมุมมองของเรานะรุ่นเร,เราอาจจะคิดว่าอย่างเนี้ยมันดีละแต่รุ่นเขามันอาจจะมีทางเลือกอื่นใช่ไหมคะงั้นเราก็อาจจะปล่อยเขานิดนึง อาจจะให้เขาลองดูวิถีของเขาแนละ้วอาจจะตามดูห่างๆคอยเฝ้าดูแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่สําคัญเนี่ยอืมต้องว่ามีความรู้สึกว่ามันคือมันคือสายใยอะคะ่ะคือถ้าสมมติว่าเขามีความเชื่อมั่นในเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเขาอาจจะไม่ได้ฟังเราตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่ไเชื่อเราตั้งแต่แรกแต่ถ้าสายใยนั้นมันยังอยู่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาเจออะไรเ,เขาจะกลับมาเล่าให้เราฟังเองซึ่งตรงเนี่ยตัวเองงงรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจตรงส่วนเนี่ยด้วยหัวใจจรงิงๆคือ มองว่าทุกมันก็คือทุกนะเราไม่ได้ไปบีบคั้นเราไม่ได้พยายามจะไปละไม่ได้พยายามจะอย่างเช่นอย่างคนปัจจุบันบางคนเนี่ยที่ไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเช่นพอทุกปุ๊บอะไปกินเหล้าไปงงรู้สึกว่าเออกินแล้วมันหายอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์คือมันไม่ใช่ว่าเราไปทําให้ทุกมันหายไม่ได้แต่เราจะต้องไปแก้ที่ตัวสมุทัยที่เป็นสาเหตุอันนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบทเ,เรียนน,นะคะอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเราเราใช้วิธีเนี่ย นี่อีกทางหนึ่งจะถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเป็นความสุข่ะคือทุกเนี่ยเรามองได้ละเรารู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราไปรักที่สมุทรไทยเนี่ยมันก็คือจบใช่ไหมคะเออเราพอเราเห็นนานๆานานปุ๊บเราก็เริ่มปล่อยวางแล้วเราไม่ขอยยากไปสนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะทุกมันทําไมละมันก็เจ็บมันก็จะเริ่มวางได้เองได้่ถ้ามันเป็นความสุขนะอาจารย์จริงๆคุณองคกก็บอกว่าทั้งสุขและทุกเนี่ยมันก็เป็นธาตุเหมือนกันซึ่งมันธาตุมันก็คืออวิชา นี่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราเราความสุขมันก็คือผลเหมือนกันใช่ไหมคะมผลอาจะเช่นเกิดจากการที่เราไปได้กินของอร่อยเราได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วเราจะละความสุขยังไงที่ละเราจะละความสุขนั้นเหรอเอาแมะเราจะละความสุขอันนั้นเหรอแล้วจริงๆความสุขมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ว่าประเด็นเนี้ย เราจะต้องเราจะเราจะเราจะใช้ชีวิตกับความสุขอันนี้ยังไงโดยที่ไม่ความสุขเนี่ยมันมากัดกินเราในภายหลังครับแล้วเราจําเป็นต้องละมันเออเราจะไปต้องละต้นเหตุของความสุขทั้งหมดไหมอ่าอ่าโอเคเลยขอบพระคุณมากเลยก็เป็นคําถามที่ผมก็เห็นคําถามนี้ลอ,อยอยู่ในตามโซเชียลเยอะแยะ,ยะเหมือนกันนะคือมันอย่างนี้ะทั้งสุขและทุกข์เนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธาสเนท่านใช้คํารุนแรงเลยอ่า ทั้งชั่วทั้งดีอัปปีทั้งคู่หรือสุขทุกก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะมัด้วยหลักอาการเดียวกันเนี่ยอาการเนี่ยอาการของทุกอาการของสุขเนี่ยจนถึงขั้นมีความเปรียบเปรยว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยคือคือเห็นสุขเห็นสุขเนี่ยเป็นเป็นเป็นก็เรียกว่าผิดทางอ่ะเห็นผิดทางทุกเนี่ยมันไม่ค่อยหลอกนะะความทุกเนี่ยมันมันค่อนมันแสดงออกค่อนข้างตรงไปตรงมาร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นหรืออะไร คือทุกเนี่ยมันชัดนะถ้าพูดถึงว่าเราเรียนรู้จากทุกเนี่ยทุกอริยสัจเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายทุกเนี่ยไม่ค่อยหลอกเราคือมันไม่หลอกเราไม่เขาเรียกว่ามันชัดเจนนะค่อนข้างชัดนะผมจึงเชื้อเชิญให้ผู้คนได้เห็นว่าเมื่อใดเห็นทุกเนี่ยนะคือการเห็นอริยสัจนะเดี๋ยวจะอธิบายฝ่ายสุขนิดหนึ่งนะว่าฝ่ายสุขเหมือนกันเลยนะฝ่ายสุขเนี่ยมันแสบกว่านะแต่ว่ามีน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ เพราะว่ามันแนบเนียนกว่ามากเลยมันหลอกเราเรียกว่า,าก็คิดดูแล้วกันว่าเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเราจะอยู่บ้านราคาห้าล้านแต่ว่าต้องยอมผ่อนประมาณยี่สิบปีแล้วก็ต้องตะเกียรตะกายเนี่ยในการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่การนอนธรรมดาของเราเนี่ยกายเนี่ยต้องการพักผ่อนกินอยู่เนี่ยธรรมดาธรรมดามากเลย แต่เรายอมสละสละชีวิตเนี่ยเพื่อจะได้มันมาเนี่ยแล้วบอกว่าพอได้บ้านในราคาห้าล้านแล้วเราก็บอกว่าโอ้เรามีความสุขเหลือกเกินเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้วิถีชีวิตอย่างเงี้ยเป็นวิถีทั่วไปเนาะของคนทั่วไปที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีน้อยคนที่จะสังเกตเห็นความสุขว่ามันหลอกเราได้อย่างแนบเนียนยังไงมันหลอกเราให้เราวิ่งตามความสุขชนิดนั้นเนี่ยไปกี่มากน้อยเนี่ย คือที่จริงพระองค์เนี่ยได้ตัดเอาไว้ได้ชัดเจนมากเยอะแยะมากมายหลายที่หลายตอนเนี่ยว่าฝ่ายวัตถุที่เป็นความสุขฝ่ายฝ่ายวัตถุแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ท่านใช้คําว่าอัศาธาหรือรสอร่อยของมันเนี่ยม,มันมันมันเขาเรียกว่าล่อให้เราเนี่ยได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่สู้ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะแต่มันคือทุกข์ชนิดหนึ่งไอ้สุขชนิดนั้นน่ะคือทุกข์ชนิดหนึ่ง แต่มันแนบเนียนชนิดว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยยอมที่จะสละชีวิตทําสิ่งนั้นเนี่ยชนิดว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนทางจิตเอาเลยเอาว่าจิตเราก็ต้องวิ่งตามไล่หาให้ได้ตามปรารถนาของเขาเนี่ยามากมายกายของเพราะความสุขเนี่ยแหละจึงเป็นสิ่งที่ถูกหลอกได้อย่างแนบเนียนจนกระทั่งว่าเราจะรู้อีกทีหนึ่งจนมันกระเด้งกลับกระเด้งกลับหมายความว่าไม่สมปรารถนา หรือพัดพรากตามกฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังของมันเนี่ยมันอาจจะพัดพลากบ้านหลังนี้อาจจะต้องถูกยึดรถรถอาจจะต้องเสียไปเกิดอุปัติเหตุไปคนรักอาจจะต้องจากไปอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยไอความสุขที่เราปรารถนามาทั้งหมดทั้งมวลเนที่เราเรานิยามกัเราความสุขทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะตีกลับเขาเรียกว่าพิษ ที่พระองค์ทรงทรงยกตัวอย่างเนี่ยประมาไว้หลายอย่างเลยโบอกโอโหมันเพลิดเพลินมันนันทิราคะคือมันมีความมีความสุขมากอ่ะนะใน,ใน,ใ,นในการได้ลิ้มได้รสได้ลองเนี่ยในอัศธาเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ฝ่ายนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมถึงบอกว่าชาวพุทธเราเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจทุกอริยสัจให้ชัดเจนว่าความเข้าไปยึดมั่นในฝ่ายทุกข์ก็ดีในฝ่ายสุขก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น นะอุปทานในขันทั้ง5เนะี่ยอุปทานในความรู้สึกในเวทานาอุปทานในสัญญาสังขารบิญญานะคือไม่ว่าเราจะอุปทานในอะไรก็ตามเนะีนะ่ยล้วนแต่เป็นทุกข์อ่ะที่พระองค์ทรงสรุปว่าสังคเตนะปัญจุป,ปาทานนะขันธาทุกขาอันนี้เป็นข้อความสําคัญมากนะที่ชาวพุทธพึงระลึกเอาไว้เลยว่าถ้าเราจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงได้เนะี่ยคือคือสุขที่จริงเนะี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างไงเราก็ต้องเผชิญนะ มันมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นเวทนามันเป็นความรู้สึกที่ต้องอยู่แต่เราต้องสักแต่ว่าให้ได้ในทางปฏิบัติหมายความว่าเพื่อไม่ให้มันเข้าไปยึดมั่นว่าสุขนี้เป็นของฉันทุกนี้เป็นของฉันคือให้เห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุก็ได้เหมือนวันนี้ในบทที่ว่าสักแต่ว่าธาตุเนี่ยทำไมพระองค์ทรงสอนพระไวยะว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักว่าดินได้ดินร้อสักแต่ว่าดินรส เพราะอิสักแต่ว่าเนี่ยมันไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราอ่ะเพราะในสภาวะชีวิตเนี่ยมันจะต้องเผชิญกับสุขทุกแน่นอนแหละมันมันเป็นสุขในแบบที่ชาวโลกนิยามกันนิยามว่าถ้าได้ปรารถนาอย่างนี้ก็คือสุขแบบนี้มีครอบครัวแบบนี้เราสุขแบบนี้มีอย่างนี้คือสุขอย่างนี้นี่เป็นคํานิยามตามที่เขาเรียกว่าชาวโลกเขานิยามกันแล้วก็ให้สําคัญมั่นหมายอย่างนี้ แต่ตามกฎของธรรมชาติแล้วตามกฎของธรรมนิยามตาแล้วเข้าไปยึดทุกเท่ากันไม่ว่าจะสุขหรือทุกเข้าไปยึดสําคัญมัดหมายที่อุปทา,านนักขันเนี่ยมีสุขก็แล้วมีความหมายเท่ากันเนี่ยแล้ว <c oughs> ท่านอาจารย์จะใช้คำว่าทั้งดีทั้งชั่วอ่อทั้งชั่วและดีอัปรีทั้งกูอปรีคือน่าเกลียดนะคือมัน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 ถ้าเรายึดในฝ่ายดี ยึดในฝ่ายไม่ดีล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งคั่วคือมันมีความเป็นเป็นทุกข์เท่ากันเอาละทีนี้เรามานั่งคิดอย่างนี้แล้วกันว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตามวิสัยของโลกเนาะทั่วไปแต่เราในฐานะพุทธบริษัทนะเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าหลักไตรักษเนี่ยคือสําคัญที่สุดเลยนะว่าการที่จะเห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นสัตววัฏ จนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์บุรุษบุคคลเราเขาใดๆทั้งสิ้นเป็นอาการที่จิตเราที่เืที่ผมว่าพระอาจารย์พระจิตใช้คําดีนะก็บอกภายนอกสร้างสรรค์ภายในปล่อยวางคืออาการที่เราจะกระทำเนี่ยทุกครั้งที่จิตเนี่ยคือภายนอกเนี่ยมันต้องทํางานทําการได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสได้รับอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันเป็นปกติวิสัยแห่งโลกเนาะ ที่เราต้องเป็นไปแต่ภายในเนี่ยมันต้องสักแต่ว่านะภายในจิตเนี่ยในใจเราเนี่ยต้องสักแต่ว่าให้ได้ถ้าไม่สักแต่ว่าไปหลงยึดในลาบยศกิจยศสันเสริญใดๆก็ตามเนยในกินการเกียรติก็ทุกเท่ากันนะ่เออมันทุกเท่ากันหมดแน่นอนนี่เป็นกฎธรรมชาติเลยที่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าภายนอกที่เรากัดทําไปเนี่ยเราเราแม้เราจะได้รับวัตถุเหล่านั้นก็ตามได้รับเงินเดือนก็ตามได้รับโบนัสก็ตามได้รับ สารพัดอย่างก็ตามแต่จิตเราจะต้องไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราให้ปล่อยวางโดยอาศัยการเห็นตามความเป็นจริงตามเห็นอันหลักอนัตตาให้ได้มันก็จะวางจิตจิตมันจะวางเป็นแค่ตามธรรมชาติเป็นของธรรมชาติปรุงแต่งตามธรรมชาติของมันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมันก็จะไม่เข้าไปยึดอย่างรุนแรงนะแล้วก็อาจจะแตะเบาๆจนกว,ว่าเราจะเห็นชัดชัดขึ้นชัดขึ้น,นมันก็จะไม่ยึดอะ่ะ มันก็จะเป็นปฏิกิริยาของธาตุของมันที่แปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติามันเท่านั้นมันก็จะไม่เป็นมันไม่เป็นกรรมละมันก็จะเป็นแต่ถ้าเรายังไปสําคัญมั่นหมายมันก็จะเป็นกิเลสกรรมวิบากวัตตะอยู่ในวัตตะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีนะทั้งสองฝ่าย <c oughs> มันทุกเท่ากันอันนี้คืออาการของคนทั่วไปที่พุทธบริษัทเนี่ยต้องต้องตระหนักเรื่องนี้เลยมินั้นเราก็อยู่ในวังบนวัตตะเหมือนเดิมหนละทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแหละ เรายึดมั่นในความดีทั้งหลายแหละฉันทําดีแล้วฉันทําดีแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ทุกข์แนบเนียนกว่าฝ่ายไม่ดีนะ้วยไม่ดีเนี่ยมันแสดงชัดกว่ามันก็จบไปอเ,เอออดี๋ยวมีคาถามเดี๋ยวนิดนึงสรุปว่าแสดงว่าอาจารย์บอกว่าความสุขเนี่ยมันมีได้มีได้แต่ว่าเราไม่ไปยึดแค่นั้นเองเช่นเรามีบ้านเรามีรถอย<ช>่างเงี้ยค่ะก็เออด้านมันมีปัญหาหรือรถมันสูญหายหรืออะไรอย่างเงี้ย คือเราก็มีสติทําในสิ่งที่ควรจะทาไม่ไป,ปแบบไปทุกร้อนอะไรกับตรงนั้นใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คุณน้องเวลาเนาะกีนยกมืออยากจะแลกเปลี่ยนหรือคุยเสนอแนอะอะไรเอ่ยมีคําถามจากประชาชนครับคิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่ประชาชนอยากรู้ <c oughs> ก็อยากจะขอแลกเปลี่ยนแล้วกันครับอยากให้แต่ละท่านร่วมแชร์เขาเรียกอะไรวิธีการแล้วก็ประสบการณ์เนาะก็คือ ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยผมว่าหรือการเรียนหนังสือองรครับเขาก็ในวิทยศาศาสตร์เนี่ยเขาสอนอยู่แล้วนะว่ามันเป็นธาตุธาตุธา,าตุแต่ว่าธาตุอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันก็สอนสิ่งเดียวกันอะว่าวิทยาศาสตร์ก็สอนแต่ว่าวธาตุแต่ว่าปัญหาก็คือเรายังเป็นธาตุแบบทอทาหารสระอาสอเส,สืออยู่อย่างเงี้ยครับเช่นเราฟังเช่นเราฟังวันนี้จบใช่ไหมเราไปกินข้าวปั๊บข้าวไม่อร่อยเราก็โกรธข้าวแล้วเนี่ยเราเป็นธาตุอยหรือหรือเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ยครับเราก็ ซื้อมาซื้อมาไม่หยุดเลยเพราะว่าทุกอย่างดูน่ากินไปหมดอ่ะทีเนี้ยก็เลยอยากจะอยากให้ทุกท่านร่วมแชร์ว่าเออเราจะมีเครื่องมือหรือมีวิธีการยังไงครับที่มันจะทําให้ไอ้ธาตุส่อเสือเปลี่ยนมนเป็นธาตุตอเต่าสละอูเนี่ยด้วยวิธียังไงก็อยากให้ให้ให้เครื่องมือให้กับผู้ฟังครับเพราะว่าผมว่าไอไอการที่เราอธิบายว่ามันเป็นธาตุตอเต่าเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจได้แหละแต่ว่าปัญหามันก็คือแล้วมันจะหลุด <laughs> พ้นจากไอไอการเป็นธาตุล่อเสือยังไงก็ประมาณนี้ครับอยากให้ ร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันจะได้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังที่มาฟังย้อนหลังด้วยครับอค่ะขอบเชิญคุณด้วยนะคะดีดียกมือนะคะเชิญเลยค่ะจะได้มีไอเดียใหม่ๆสวัสดีค่ะครับผมค,ครับคุณอาจารย์ <พอ S 2> <ๆ>นะคะแล้วก็ทุกๆคนในห้องนี้แล้วก็ชื่นชมกับสไลด์เมื่อสักครู่นี้มากเลยคือเป็นคนที่จบสายศิลป์เนาะแล้วก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์จะไม่เคยรู้เรื่องของตารางธาตุ ะะจะรู้แต่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็เหมือนกับออที่เกี่ยวกับร่างกายของเราความสมดุลของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งสภาวะของคนที่ก่อนตายเนาะว่าธาตุจะแปรปรวนยังไงดินน้ำลมไฟจะแปรปรวนยังไงในขณะที่ก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยทีนีออ้ชอบคำถามของออน้องน้องเวลาเมื่อสักครู่นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไปทานอะไรหรือถึงเวลาเนี่ยอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมาเลยโดยที่ไม่ทันได้คิดรู้แต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันต้องการหรือว่ากินอาหารแล้วเฮ้ยซื้อมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นฟิลที่เราเคยเจอเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมแชร์ว่าเวลาที่เราเจอแบบนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเรา มีสติกับตรงนั้นอะเรามีสติกับตรงนั้นว่าเออเนาะวันเนี้ยเราเจอของที่ไม่อร่อยเออเราเรา<ๆ>เราก็เหมือนประสาทสัมผัสเราไว้แยกแยะได้ว่าเฮ้ยอันนี้มัน,ม,นมันถูกลิ้นเราอันนั้นไม่ถูกลิ้นเราก็เป็นการรับรู้เหมือนกับเรารับรู้สภาวะของเราไปว่าเราอยู่ในอารมณ์ที่ชอบพอหรือไม่ไม่ชอบพอ แล้วก็รับรู้ไปแล้วก็นั่นไปในขณะเดียวกันก็เคยซื้อของเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะเป็นคนที่ซื้อของแล้วแต่ตองว่าเฮ้ยมันมันมันอยากได้หรือว่ามันจําเป็นมันมันเป็นของจําเป็นหรือว่าจําเป็นจริงๆใช่ไหมว่ามนันใช้ในการดํารงชีพมันคือปัจจัยสี่ใช่ไหมหรือว่าเราเรามีเอกิเลสอยู่เรามีความโลภอยู่ใน ตัวนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ได้ขอขอบคุณมากนะคะสไลด์วันนี้ทำให้เห็นโยงเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างในตัวเราด้วยรวมทั้งอากาศรวมทั้งตัวเราที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วเนี่ย คือทุกๆอย่างทําให้เราโยงไปถึงได้ว่าพอเราโยงถึงอวิชาแล้วก็วิชาแล้วก็ในเรื่องของต่างๆตามชาติที่ที่มีคนทําไว้ให้เนี่ยทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมากมากเลย <ม>ตอบคำถามน้องเวลายัางน,นอะอเดี๋ยวผมเติมหน่อยหนึ่งก็ได้เนาะนดังั้นใครเคยซื้อของเสร็จปุป๊บพอจ่ายเงินเสร็จปุป๊บไอความรู้สึกอยากได้มันหายไปเลยเคยเคยเป็นไหมคือตอนก่อนก่อนก่อนจะยังไม่จ่ายเงินนะอาการนี้มันโอ้โหกระเฮี้ยนกระหือหรือหน้าดูเลยนะพอพอเราเปเงินก็ไปฟึบได้มาปั๊บอ่ะไออาการนี่อยากจะคืนเงินนะ่ะอาการแบบเสียดายจังอะไรเงี้ย เนี่ยคือเนี่ยคือสภาวะจิตแท้จริงนี่คือนี่คือคุณสมบัติเขาเลยเนะจิตแต่มันมีคุณสมบัติอยู่อันหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็เอ่อคือมันมีถ้าเป็นขันห้าเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารบิณญานี่อย่างน้อยห้าสี่หน้าที่นี้นะแต่อีกหน้าที่นี่ก็คือมันบังคับบัญชาเขาไม่ได้โดยตรงนะคือเวลาเวลาแต่ว่าอยากให้สังเกตการเกิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลย เหมือนที่ทเบลบอกว่า,าน้องเวลาบอกว่าเราจะเป็นาธาตุความอร่อยเราจะเป็นาธาตุของอวัตถุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะชัดตอนที่เราจะตอนที่เราแบบมีอำนาจการจ่ายเนาะมีอำนาจการจ่ายพอหมายถึงว่ามีเงินสดถืออยู่หรือมีความสามารถในการจ่ายแล้วกันแล้วไปไปเจอการ เขาเรียกว่าถ้าเป็นอาหารก็ต้องผัดสดๆมีกลิ่นมีรสมีหน้าตาที่แบบโอ้โหยั่วยวนทางอายจตนะสมบูรณ์เลยนะทั้งกลิ่นทั้งสรารพัดอย่างเนี่ยยั่วยวนได้เต็มที่เลยแล้วเราก็มีอำนาจการจ่ายด้วยนะทีเนี้ยพอพอเราเห็นอย่างนี้เสร็จปั๊บนะมันก็จะมีสองสามสภาวะถ้าสติเราทันเนี่ยถ้าสติมันมีสติทันสติมากพอสติไม่ทันเลย คือไหลไปตามความรู้สึกเลยก็อยากก็กินนะเออก็ไหลไปเลยกับอีกอันหนึง่งเอ,อ๊ะกินดีไหมเนี่ยจำเป็นหรือไม่จําเป็นเหมือนเมื่อสักเสักครู่ใช่ไหมมีการตรึกตรองนะว่าจําเป็นจําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นกินแล้วมันจะอ้วนไหมมันจะเกินแคลอรี่แล้วไหมอะไรเงี้ยนะออ,อ,าอาการนี้ก็เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็มีหนึ่งมีสติข,ขึ้นมาแล้วยับยั้งได้กับยับยั้งไม่ได้นะ คือมีสติแล้วก็โอเคเราแพ้เขาเราแพ้ความอร่อยก็กินเข้าไปใช่ไหมพอกินเสร็จสับเรียบร้อยโอ้วนจังเลยไม่น่ากินเลยนะเออก็ <c oughs> <c oughs> มีอาการนี้ต่อนะมีอาการนี้ต่อแต่ไม่เป็นไรครับสภาวะที่สองนี่ดีดีกว่าสภาวะที่หนึ่งสภาวะที่หนึ่งคือไม่มีสติเลยคือไหลไปเลยอยากก็กินไปเลยเนะี่ยอันนี้ให้รู้เลยว่าเราเนี่ยไรกระบวนการคอนโทรลเรื่องของความรู้สึกเราเลยนะ แต่สภาวะที่สองอย่างน้อยมันมีสตินะมีสติก่อนนิดหน่อยมีได้ตรึกตรองบ้างแต่ก็แพ้แพ้สภาวะนั้นอันเนี้ยให้รับรู้ว่าความสามารถในการควบคุมจิตเราเนี่ยน้อยคือคือให้รู้ให้ได้ว่าเราต้องฝึกสติให้แข็งแรงฝึกปัญญาให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะครั้งนี้เราพ่ายแพ้เขาเรียกพ่ายแพ้ความรู้สึก าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจเ <c oughs> าเรียกพ่ายแพ้ความรู้สึกพ่ายแพ้วเวทนานี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องหลังจากที่เราแพ้แล้วขอให้เรารับรู้ให้ได้ว่าเราเนี่ยต้องฝึกให้มากกว่าเดิมฝึกสติให้มากกว่าเดิมฝึกปัญญาให้มากกว่าเดิมเพื่อเอาชนะเขาในโอกาสต่อไปแต่ถ้าเราชนะครั้งหนึ่งนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ เขาเรียกว่าอนุสัยฝ่ายความเคยชินจะถูกถอนออกไปหนึ่งหน่วยเห็นไหมอ่ามันจะถูกถอนออกไปหนึ่งหน่วยเลยนะหนึ่งหน่วยไม่ด้การที่เราเคยตามใจปากเราครั้งหนึ่งเนี่ยมันถูกยับยั้งชั่งใจได้แล้วก็ไม่กระทาตามได้หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะถูกถอนออกไปหนึ่งหน่วยอนุสัยตัวนี้มันถูกถอนออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากนะแล้วเราให้เห็นอาน,นิสง์ตรงนี้ให้ได้ว่า อุปนิสัยของเราหรือความเคยชินของเราถูกลดทอนลงไปมันจะไม่ได้ทําให้มากขึ้นแล้วมันจะลดลงเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็3สเตจอะอย่างน้อยก็รู้ให้ได้ถึง3าสภาวะนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้นะแต่เราอยู่ในสเตจไหนล่ะถ้าสเตจแรกเนี่ยต้องปรับปรุงอย่างยิ่งเลยใช่ไหม <laughs> ก็คือปล่อยพอเกิดปุ๊บก็แอคชั่นรีแอคชั่นเลยคือทันทีเลย <laughs> แต่ถ้าสเตจสองโอยังมีการใคร่ครวญแต่ใกล้พ่ายแพ้เหมือนเดิมก็ยังดีนะครับ สเตจสามเนี่ยเป็นสเตตท,ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะลดทอนความเคยชินฝ่ายนี้ลงไปด้วยนะครับผมคิดว่าก็อย่างน้อยรู้ให้ใหรู้ให้ได้สามสามสภาวะจะช่วยได้เคลียร์ไหมน้องเ,อเวลาคิดว่าประชาชนน่าจะเคลียร์อยู่ครับโอเคทีนี้เอ่ออยากให้จันต่อกอนิดนึงว่าอันนั้นเป็นเรื่องภายในตัวเราละ สมมติว่าโอเคเรารู้ว่าเอออันี้ก็สักแต่ว่าทาตอนี้สักแต่ว่าาตาเราทําไปก็คือสักแต่ว่าาตาทีนี้สมมุติว่าแล้วความรู้สึกกับคนอื่นล่ะเช่นสมมติว่ามีคนมาทําเราโดยที่สมมติว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีแหละเช่นอ่ะสมมติขับรถปาดหน้าเราเราขับของเราอ่ะเราว่าเราเราขับถูกทางตรงนะเขาปาดหน้าเราเขาผิดแน่ๆทีนี้สมมติเรามองว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วผิดถูกเนี่ย มันก็เป็นสมมุติบัญญัติถูกไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้ามสมมติบัญญัติเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทํามันผิดเนี่ยเราก็จะสักแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ยังบอกว่าเออไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันก็สักแต่ว่าธาตุานี้สมมติถ้าในชีวิตจ,จริงในสังคมเนี่ยเราจะวางใจยังไงในเมื่อสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันก็คืออกุศลโอเคละเราสักว่าธาตุแต่เราจะนิ่งโดยที่อ่าโอเคอะเราไม่โกรธแต่ทาได้แต่ว่าแล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยหรือ,อยังไง ล่อยเข้าไปยังนคนที่ทําไม่ดีก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ทําได้ไม่เห็นจะต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอันนี้หนึ่งเราจะวางใจกับความรู้สึกอันนี้ยังไงแล้วก็จริงๆแล้วในสังคมเนี่ยควรจะดูแลเรื่องเหล่านี้ยังไงโอ้โหนี่เป็นคําถามใหญ่นะแล้วก็เอ่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประปกติเยอะมากเลยว่าเราจะใช้อ่กฎหมายระดับไหนดี เราจะใช้กฎของสังคมที่เรียกว่ากฎของศีลธรรมกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติระดับไหนดีแล้วเราจะวางจิตวางใจให้ตรงกับกฎของธรรมชาติยังไงคือคืออย่างนี้ครับมันมีอยู่ประมาณ3 3ชั้นนะที่ผมสังเกตเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เราต้องประเมินเป็น,เป,นเป็นสถานการณ์สถานการณ์ไปอย่างเช่นรถเชียวชนเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นงานเขาถึงระดับกฎหมายได้ใช่ไหมแต่ว่า ในขณะที่เราเราสมมุติว่าเราถูกนะเราถูกอะ่ะเขาผิดเต็มๆเลยนะแต่ไอ้ฝ่ายผิดไม่รับผิดชอบเลยนะแล้วก็แถมยังจะมีท่าทีที่จะทำร้ายเราด้วยนะคือคือไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามเนะีเกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นในโซเชียลเยอะมากเลยคือมันก็ต้องมองอย่างนี้ว่าระบบกฎหมายเนี่ยในโลกความเป็นจริงระบบกฎหมายไม่ได้ยุติธรรมถึงรซะเพราะนี่คือความจริงว่า มนุษย์มันมีเขาเรียกอะไรนะมีมีอัคติมันมีความความสามารถที่ต่างกันดังนั้นเนะ่ยเมื่อมนุษย์เนี่ยตราตรากฏระเบียบขึ้นมาเนี่ยมันตราขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุติธรรมหนึ่งร้อเร์เซ็นต์นะเราจะจะไปคิดอย่างนั้นนะคำ <c oughs> ว่ายุติธรรมต้องมาตีความมันอีกนะดังนั้นนะ่ยแต่ว่าในโลกในโลกในในในระบบสังคมเราเราก็ต้องประเมินด้วยว่า มันมันจะคุ้มไหมที่เราจะต้องเสียเวลาในการไปฟ้องร้องเสียเวลาในการไปแจ้งความหรือเราเนี่ยใช้การเจรจาแล้วก็จบนะก็เรียกว่าใช้ใช้วิธีแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เคารพกฎหมายนะแต่ถ้ามันเกินเกินกว่าที่จะเยียวยาเราอาจจะจําเป็นต้องใช้กฎหมายนะคือผมจําได้ในเหตุการณ์เวลามีเรื่องตอนสมัยผมเป็นเด็กในในหมู่บ้านเนะี่ยแทบจะไม่มีเรื่องที่จะขึ้นลงขึ้นศาลถึงตํารวจเลย ส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเคลียร์กันเองก่อนโดยในระดับของผู้คู่กรณีถ้าคู่กรณีไม่ได้ก็ไปในระดับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มาช่วยกันเจรจาพอผู้ใหญ่เจรจาเสร็จก็ไปถึงระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันเคลียร์กันให้เสร็จเนี่ยเสร็จหมดถ้ามันจบมันก็จบม,มันแทบจะไม่มีขึ้นไปถึงระดับบนนะแต่เนี้ยเรามาันจะดูอย่างนี้ว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่า เราจิตเราเนี่ยเราจะต้องปล่อยวางนะจิตเราเหมือนเมื่อสักครู่บอกปล่อยวางไม่ทําอะไรมันเมตตามันแล้วก็ปล่อยมันไปผิดแล้วผิดซ้ำซากเนี่ยจะได้ไหมอ่ามีมีคำถามอย่างนี้อยู่ใช่ไหมหรือเราจะต้องทําให้มันสะสมเลยให้มันได้รับผิดอย่างสะสมอะไรอย่างเี้ยนะเอ,อ่ออันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ต้องพิจารณาเป็นเคสไปเคสนะคือไม่ทุกกรณีผมใช้คํานี้นะมันต้องประเมินเลยว่า การที่เราจะใช้มาตรการทางกฎหมายมันจะใช้ได้จริงไหมใช้ได้ระดับไหนซึ่งมันอาจจะได้อาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้นะจิตเราเนี่ยไม่ใช่ไปคาดหวังทุกเรื่องนะมันก็ไม่เสมอไปใช้คํานี้ดีกว่าไม่เสมอไปไปเจอต่อเจอลูกที่เขามีอ,าอะไรนะอิทธิพลมีอํานาจเงินสูงมีสารพัดอย่างมันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็ได้ในระบบในระบบในระบบทางกฎหมายบ้านเรานะพูดถึงกฎหมายบ้านเรา ถ้าจะใช้ระบบศีลธรรมหมายควาว่าเราต้องทำรมเนียมปฏิบัติในสังคมนั้นๆเนี่ยทำเค้าเจอร์ของวัฒนธรรมที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะจัดการยังไงจะมีวิธีการทําให้มันจบกันด้วยดียังไงได้ง่ายเพื่อให้สังคมนั้นมีความปกติที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องระบบสังคมนะประเทศไทยเราถึงระหว่างคู่กรณีกับตํารวจมีการเจรจาจ่ายเงินจ่ายทองกันง่ายใช่ไหมล่ะ มันมีธรรมเนียมบางอย่างแฝงอยู่แล้วหรือกรณีหลายๆอย่างนะครับที่ผมที่ผมใช้คำว่าธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมนั้นๆไม่เหมือนกันหรือหมู่บ้านนั้นๆก็ไม่เหมือนกันหรืออ่าจังหวัดนั้นๆก็ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นระบบที่เราเราเขาเรียกว่าต้องดูดูตามแม่าตาเรือในส่วนนี้นะครับส่วนสุดท้ายเลย ที่อยากให้ทุกท่านได้พิจารณาในแง่มุมนี้คือ,กฎ,อรรกฎของธรรมชาติเนี่ยกฎของธรรมชาติเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดแล้วกันนะฝ่ายที่ทําให้เราเดือดร้อนแล้วกันเนี่ยมันถ้าเรามองเป็นอวิชาธาติไปครอบงานจิตเขาเนี่ยไม,ม่ได้ดีตัวตนเราเขาอะไรเนี่ยเราเองก็เป็นคนที่มีโอกาสจะผิดพลาดได้เหมือนกัน,นคือทุกคนมีสิทธิทําผิดพลาดได้หมดเลยทุกคนเนี่ยคือจิตเนี่ยมันจะไม่เข้าไปยึดถ้าหากเราพิจารณาในแง่มุม ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะทั้งสิ่งที่ถูกผู้ที่มากระทําสิ่งที่ถูกกระทําผู้ถูกกระทำเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเมื่อลดเฉี่ยวชนลดเราก็ต้องยุบรดรดเราก็ต้องเสียหายมันเป็นภาวะตามกฎของธรรมชาติอย่างนั้นแต่การไปกโกรธการไปกโกรธการไปพยาบาทอาฆาตมาตรร้ายนี่เป็นอวิชชาธาตุที่เข้ามาครอบคุมจิตของเรา ช่ไหมเข้ามาคุมจิตของเรามันก็เป็นไปได้นะครับคือเป็นไปได้ทั้งคู่แต่ถ้าเรารู้ทันล่ะเรามีสติรู้ทันเนี่ยวางจิตให้ได้ว่าโอเคถึงแม้ว่าเราจะดําเนินการตามกฎหมายเขาแต่ไม่ได้ดําเนินการในแบบที่อาฆาตพยาบาทแต่มีเจตนาเพื่อให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฟิลลิ่งก็จะเป็นอีก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 ระบบหนึง่งแต่ว่ามันจะมันจะมันจะคุมไม่หล่ะมันจะ ใช้เวลาพอไหมหรือการเจรจาก็พอ,อเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องเนี่ยผมเห็นว่าทุกคน,นจะยึดความถูกต้องตั้งแต่ความถูกต้องของกฎหมายมาเป็นความถูกต้องของตัวเองแล้วความถูกต้องของกฎของธรรมชาติที่มันจะแผงลงฤิดได้หมดเลยได้ทุกรูปแบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าฝ่ายนู้นมีอภิชาทานมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนเด็กเด็กปั้มเห็นไหมที่ยิงยิงคนเติมปั๊มที่บอกว่าไม่ทอนทอนเศษไม่เกินไม,ไม่ไม่ถึงบาทนั่นนะ่ะ ก็ยิงเนี่ยเป็นระดับในพันธด้นะ่ยยิงตายเนะี่ยเพราะอาวิชาธาตุข้องงมงำอีกฝ่ายนี้ก็สามารถทําร้ายคนได้มากมายกายกองเพราะฉะนั้น,ม,นมันถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทั้งทักษะในการจัดการเนาะรวมทั้งวางความสามารถในการวางจิตของเราเนะี่ยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ให้มันเป็นฝ่ายทุกซะนะแล้วมันก็จะสามารถที่จะจัดการกับเหตุการณ์นั้นได้นะครับผมผมคิดว่านี่เป็นความสามารถทั้ง ทั้งสามระดับอ่ะผมคิดคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะเพราะว่าจะใช้ระดับเดียวคงไม่ได้อ่ะต้องต้องมองเป็นเคสไปเคสไปคือบางเคสมันก็ยอมไม่ได้ก็ต้องก็งต้องว่าไปตามระบบกฎหมายไปนะครับท,ที่ที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยยังน้สึุว่าเออมันก็คือมันก็คือความจริงเนาะที่เราที่เรารู้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดอะไรเป็นอะไรเป็นเหตุและเป็นผลแต่จริงๆต้องมีประสบการณ์อันนึงเนี่ยที่อยากอยากจะเชิญชวนพวกเราด้วยนะคะคือ ไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือว่ามันก็เหตุปัจจัยนั่น,นแหละก็คืออย่างสมวติว่าถ้าเรามีเอ,อความเมตตาอยู่ในใจเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนพระราคอะมันจะไม่ค่อยดึงดูดสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาเท่าไหร่เราจะพบว่าเราจะไม่ค่อยเจอไอ้เรื่องที่แย่ๆเท่าไหร่แล้วสังเกตว่าคนที่เจอเรื่องแย่ๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยคืออาจจะเป็นคนที่ อาจจะอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีอาจจะเป็นคนที่แบบคือมีมีมอกุศลอยู่ในใจลึกๆด้วยบางส่วนแต่สมมติว่าถ้าเราลองว่าเราเปิดใจว่าเราจะมีความเมตตากับมนุษย์ร่วมโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าตีนได้มีโอกาสฝึกเมตตาภาวนาเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเราพอเราเรา,เราสามารถที่จะส่งพลังของความเมตตาภาวนาจากหัวใจเราได้จริงๆเนี่ยแปลกว่า ในชีวิตประจำวันเนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจออะไรที่มันที่มันรู้สึกว่ามันมาลบกวนจิตใจเราอะหรือเป็นเพราะว่าเรามีสติก็ไม่รู้นะคะอาจารย์คือเหมือนกับว่าเออพอเราอะไรเข้ามาปุ๊บเราสามารถที่จะแบบตัดปล่อยได้เลยมันก็เลยแบบไม่ให้มันไม่มาลุกลามจนเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตให้มันเป็นปัญหาปัวพันเนี้ยค่ะอันนี้อาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ลองแลกเปลี่ยนว่าถ้าพวกเราสนใจเนี่ยลองดูว่าเออท่านสมมติว่าเรา เรามีความรู้สึกว่าเราทํางานหรือทุกวันเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายิ้มให้กับทุกคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเป็นสิ่งดีๆเราจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้กับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแค่เรามีพลังตรงนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวลองดูนะคะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากจริงๆอะค่ะ mm hmm. อันนี้ก็ก็น่าจะประมาณนี้น้องเวลามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยคุยได้สิบนาที มีมีใครมีคำถามไหมครับอ,อมีมีครับไม่มีเอาเอา,เอาเรื่องเรื่องนี้แล้วกันครับอยากให้อาจารย์ขยายความที่ที่น่าจะอาจารย์พุทธาได้ใเเคยพูดครับเรื่องเรื่องทุกจากดอกสองดอกอะไรนั่นนะครับอ๋นะอน่าเกัดเรื่องนี้ดได้ดีใช่ครับใช่ครัจะเล่าเรื่องนั้นอีกสักครั้งหนึ่งน่าจะ ประกอบกับวันนี้ได้ครับเออทุกสองดอกเนาะใช่ดอกสองของเราอาจจะมีคือคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยไอ้ทุกทุกอริยสัตว์อะคือท,ที่ที่ว่าเมื่อสักครู่เนาะมันมันมัน,ม,นมันชัดเจนแหละแต่ว่าทีนี้ไอ้ทุกสองดอกทุกกายทุกใจเนี่ยทุกทุกดอกที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมมุติว่าเราเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเลยเรื่องเรื่องรถ กระทำฝ่ายฝ่ายเราให้ให้เจ็บเจ็บเจ็บภายนอกเนี่ยเจ็บหรือเจ็บที่มันเป็นความเสียหายนะครับอันนี้เป็นดอกที่เราเราเห็นอยู่แล้วสมมุติว่าเราผิดหวังหรือเราทํางานอะไรสักอย่างที่มันผิดพลาดไปเนี่ยอันนี้คือเป็นดอกแรกแล้วกันดอกดอกที่หนึ่งพอเราเผชิญดอกที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ตัดสินตามตามความเคยชินเราเนาะเป็นเป็นปกติแหละเราก็ ตัดสินแต่ว่ามันมีดอกสองนะดอกสองที่มันเจ็บใจเลอเกินโอ้แค้นมากเลยทําอย่างนี้กับกูได้ยังไงวะไอไอไอดอกสองเนี่ยทุกดอกสองเนี่ยเป็นทุกข์ที่สําคัญมากเลยนะเป็นทุกข์ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาคือดอกแรกมันเป็นธรรมดาเป็นปกติที่มันเป็นไปตามกฎตรลักณแน่ๆเลยในทุกทุกอย่างมันก็แปรเปลี่ยนไปมันมีสิทธิ์จะเป็นไปอยู่แล้วนะครับ เขาก็มีสิทธิ์จะพลาดพลาจากเราแม่ถ้าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์จะพลาดพลาคือดอกแรกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติวิสัยแต่เรายอมรับไม่ได้ไงไอ้ดอกแรกเนี่ยเราก็ดันบอกว่าไม่ได้แม่ต้องไม่ตายต้องอยู่กับไม่ใช่ไม่ใช่ตายเวลานี้เวลานี้ไม่ให้ตายอย่างเงี้ยนะคือก็ไปฝืนกฎตรลักไอ้ดอกสองเนี่ยมันมาจากการไม่เข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็เนี่ยแหละไม่เข้าใจสัตว์ธาตุ แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์นะแล้วก็เลยไปยึดมั่นว่าอันนั้นเป็นเราเป็นของเราไอ้ดอกสองนี่มันเป็นดอกที่ปัญหาสุดสำคัญสุดเลยไอ้คนแล้วมันจะพัฒนาให้แรงขึ้นนะไอ้กิเลสกรรมวิบากรอบแรกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะรอบสองมันจะพัฒนาให้แรงขึ้นแรงขึ้นคนถึงมันฆ่ากันได้คนถึงมันสามารถทําลายกันแบบชนิดที่เอาเป็นเอาตายกันได้เนี่ย ด้วยดย้วย Susan, ด้วยกิเลสกรรมวิบากที่มันพัฒนาดอกสองเนี่ยที่พัฒนาแต่ละรอบเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือผลของรอบที่หนึ่งเนี่ยส่งผลทําให้เกิดเหตุรอบที่สองเนี่ยที่รุนแรงมากขึ้นผลรอบสองเนี่ยให้เกิดเหตุทําให้เกิดจนกระทั่งกระทําก็ให้เกิดผลรอบสามเนี่ยมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นไอ้ดอกสองทุกดอกที่สองเนี่ยจึงเป็นทุกที่เราจะต้องใส่ใจอย่างถึงที่สุดเลยนะครับจะต้องไม่ให้มันเกิด นะไอทุกดอกแรกเราห้ามไม่ได้นะครับไม่มีทางห้ามเลยแต่ทุกดอกสองนี่แหละคือทุกอริยสัจต,ตัวจริงนะเป็นทุกข์ที่เราสามารถจัดการได้เป็นทุกข์ที่เราสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอย่างน้อยก็ผ่อนจากรุนแรงมันเบาลงไปได้โดยการเห็นความจริงนะแล้วยอมรับความจริงนั้นแล้วเข้าใจความจริงนั้นมากขึ้นแล้วก็จนจิตมันยอมรับของมันได้มันก็จะวางของมันเอง ถ้าจิตไม่ยังไม่ยอมรับมันก็บอกไม่ได้แม่ตายไม่ได้เวลานี้ไม่ได้แม่ต้องอยู่กับกันูกอนอย่างเงี้ยนะแต่จนจนมันห่างเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปเนี่ยจิตก็เริ่มยอมรับได้สังเกตแม่ยอมรับได้โอเคไม่เป็นไรแม่ตายแล้วก็แล้ว,ลวมันเอาคืนไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆยอมรับยอมรับแล้วจิตตั้งแต่นั้นจิตก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรใช่ไหมเนี่ยคือคือลำดับขั้นของมันในการจัดการกับไอดอกสองขึ้นอยู่สติปัญญาของเราด้วย ขึ้นอยู่ความสามารถในการเข้าใจความจริงในข้อนั้นในกฎธรรมชาติเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนนะมันก็จะบางคนก็ดับเร็วบางคนก็แค่5วันบางคนนู่นเน่ยเป็นปีบางคนในซึมเศร้าไปก่อนสักสักเป็นเดือนเนี่ยนะจะฟื้นคืน,ข,นขึ้นมาได้เนี่ยบางคนเนี่ยด้วยความผิดหวังไอ้ดอกสองเนี่ยนั้นพุทธวิธีเนี่ยเป็นการจัดการทุกดอกที่สองได้ดีที่สุดในโลกแล้วก็ปิดประตูการเป็นโรคซึมเศร้าทั้งสิงน้นเลย ผมคิดว่าในะการเป็นโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นในปัจจุบันแล้วก็คนทั่วไปในวัยนี้ยเป็นโอกาสในการหันเข้ามาสู่พุทธวิธีนะคือวิธีพุทธศาสนาเป็นวิธีที่รักษาซึมเศร้าได้ดีที่สุดแล้วขายขาดเลยเนยีเออผมยืนยันนอนยันนะก่ <c oughs> อให้ศึกษาอย่างจริงจังและถูกวิธีนะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอ่านะครับเพราะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีผู้สารพัดวิธีที่จัดการ เราใช้ยาเราคิดว่าเป็นสารเคมีหลังมาแล้วเราก็ไปจัดการไอ้ดอกสองคิดว่าอันนี้คือดอกสองผมถึงบอกว่าคุณสมบัติที่จิตมันบังคับไม่ได้บัญชับบัญชาไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายด้วยคุณสมบัติของจิตข้อนี้ด้วยนะมันก็เลยพวกเราก็เลยไม่ไม่ใช้โซลูชันของวิธีของพุทธศาสนาเนี่ยนะนะแล้วไปใช้วิธีอื่นๆแล้วก็ก็ดูสิวิธีอื่นๆก็ก็เป็นกี่คนนะ ใช่ไหมแล้วก็เอาแต่ยาเคมีไปจัดการนีมันเป็นเรื่องจิตล้วนๆเลยนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องจิตล้วนๆเลยแต่เราไปใช้แต,แต่แต่เราในเบื้องต้นก็ต้องใช้นะในทางปฏิบัติอถ้ามันรุนแรงแล้วมันก็ต้องใช้ยามาช่วยกดแต่ว่าถ้าจะร,รักษาที่ต้นเหตุเลยจัดการก่อนจะเป็นหรือเป็นไปแล้วเนี่ยก็ยังจัดการได้ผมยังเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเนี่ย มากมายไก่กองนะไม่ใช่แค่จัดการเรื่องซึมเศร้าได้นะคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นะในชาตินี้เดี๋ยวนี้ด้วยประมาณนี้เนาะมีมีมีเดี๋ยนะเออมีมีคำถามอะไรไหมโอ้ผมลืมอ่านคอมเมนต์นะมีมีหลายอันเหมือนกันนะลืมดูเอมเป็นเหลือห้าสามสี่นาทีนะครับเออ โอ้มีเยอะแยะเลยนี่คุณเบนเออเอนมีสรุปมาเรียบร้อยเลยนะครับในคอมเมนต์นี่เออดีครับดีครับขอบพระคุณมากเลยนะเออเอาละคุณเันจชมารสรุปได้ดีมากเลยค่ะครับครับตามที่เ,เรื่องของอัตราตัวตนเรื่องของขันห้าถ้าเราไม่ยึดแล้ว เราก็จะมองอาการต่างๆไม่ใช่เราถูกต้องเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเดี๋ยนะปึ้งอ๋อเนี่ยคุณตุ้ยเชิญเลยค่ะน้องตุยเชิญเลยค่ะเปิดเดขอบพระคุณค่ะ ไม่กี้ชอบจังเลยนะคะในเรื่องของพุทธวิธีเนาะ,ะในดอกแรกเนี่ยเราอาจจะตั้งตัวไม่ได้ก็จริงเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีดอกที่สองเนี่ยเราจะเหมือนมีสัญญาเก่าแล้วก็ในเรื่องประสบการณ์ที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยพอเจอครั้งต่อไปเนี่ยเราจะทำอย่างไงแต่ในสําหรับผู้ป่วยซึมเศร้าที่เมื่ออาจารย์กรนถืงเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่อาจารย์บอกว่าเออได้ได้ใช้ทางพุทธวิธี ในขั้นของดอกที่สองเนี่ยเราหายทุกลายเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะเรียนถามน,นิดนึงค่ะว่าพอจะมีสิทธิติด,ดังกล่าวไหมนะคะไม่มีครับ <laughs> คือแต่ผมเคยเคยเขาเรียกว่าคาลเซอลิงเนาะสำหรับคนที่ก็มีอาการหนึ่งที่ผมทำด้วยตัวเองเนี่ยช่วยช่วยเขาด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งรายอาการหนักมากถึงออกเรียกว่าแอดมิดเป็นเดือนๆเ,เลยในโรงพยาบาลนะแล้วก,แวก็แล้วก็มาเยียวยาตอนหลังมาช่วยกัน แล้วก็ผมก็เห็นว่าพุทธวิธีเนี่ยช่วยได้จริงๆช่วยได้จนเขาอยู่เป็นปกติได้นะแต่ว่าในเชิงที่ผมผมมั่นใจโดยส่วนตัวผมเองเฉยๆน่อกิ้เมื่อสักครูน่นะว่าพอาะแต่ว่าในกี่รายเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้แต่เคยเคยทาด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งราย,ยแล้วก,แวก็แล้วก็เด็กๆนักเรียนที่ที่สอนอยู่เนี่ยก็มีเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนนะแต่ว่านั้นเป็นการแบบไม่ได้เขาเิ่งแบบจริงจังก็แค่ แนะนำแล้วก็แล้วก็แบบคือไม่ได้แบบเป๊ะๆนะก็มีส่วนที่คือคือเด็กเขาไม่ได้เป็นหนักเป็นแบบแบบเพิ่งจะเริ่มเป็นหรือหรือเป็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็หายไวนะครับก็แต่ทีเนี้ยมันโซลูชันที่ที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงใชื่อว่าพุทธวิธีเนี่ยเป็นเพราะว่าพุทธวิธีเนี่ยเป็นการฝึกจิตโดยตรงนะ ตั้งแต่การสร้างภูมิต้านทานตั้งแต่แรกเริ่มเลยแค่เรามีสมาธิถี่เนี่ยตัวเดียวเนี่ย <c oughs> นะก็ปิดประตูกันหมดเลยนะผมใช้คํานี้เลยนะปิดประตไูไอ้ทุกที่ไม่ควรทุกมันจะไม่เกิดเลยไอ้ทุก์ที่เราบม่ตกกังวลอะไรสหรับมันแทบไม่เกิดเลยนะมันจะแทบจะไม่มีเลยมันจะเหลือนิดเดียวเองเนี่ยความรู้สึกผมนะอันนี้คือแค่ไม่ต้องไปเจริญฌานไม่ต้องไปทําสติอะไรมากมายเนะี่ยแค่สมาธิถี่ตัวเดียวเนี่ยคุณจะเอาทุก ที่คนอื่นไม่ทุกข์นะคุณจะไม่เกิดง่ายๆนะไม่มีทางเกิดเลยเป็นไปได้ยากมากเลยนะแล้วพอเราจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมันมันไอ้ทุกทุกสามัญธรรมดาของโลกเขาเป็นไปเนี่ยเราก็จะหัวเลาะได้อืมคือมันไม่แบไม่มันก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆคือเดเรคชั่นนะเปลี่ยนอืมค่ดีใจ<อ><อ>มาก<อ>นะคะท,ที่ที่ได้เข้ามาในห้องนี้แล้วก็ ออพอดีว่าเป็นจิตอาสาให้กับผู้ป่วยซึมงเศร้าแล้วก็บโพร่าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พยายามทจะใช้พุทธวิธีดังกล่าวเนี่ยในการที่จะเยียวยาผู้ผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่นะคะแล้วก็รงงู้สึกดีใจเดี๋ยวจะต้องขอตัวเ <laughs> ้าเรียกอะไรขอฝากเนื้อฝากตัวกับ อาจารย์ยินดีครับขอความรู้เพราะว่าเออตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาให้ให้ทาง,ง,งทางโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เขาจัดอบรมให้กับผู้ป่วยทางโรกจิตเวทด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะหาวิธีว่าจะเอาพุทธวิธีเนี่ยอย่างไรที่ง่ายๆเนาะโดยที่เราไม่ต้องพูดในเรื่องของบาลีสันสกฤตเนาะแต่ให้เขาเน่ยอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเขาให้เขาเกิดเปิด มีการเปิดใจเนาะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการยอมรับยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอ่อแล้วก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยแล้วเราเมื่อเราเข้าใจและยอมรับได้เนี่ยแล้วเราอ่ะเขาทุกคนเนี่ยจะอยู่กับตรงนั้นยังไงแต่ละคนจะอยู่กับตรงนั้นได้ยังไงอย่าง,างด้วยจิตที่เบิกบานตรงนี้คือจุดสําคัญที่เราจะพยายามช่ชวยเขาให้เขาสามารถที่จะอยู่บูอยู่บนบนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะ ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยแล้วขอฝากในฝากตัวนะคะครับยินดีมากๆครับ,บค,ครับมโนทนาด้วยค่ะุโมทนาอย่างยิ่งด้วยเอครับโอ้ได้เวลาพอดีเลยถ้างั้นก็อีพีหน้าของเราเรื่องอะไรนะวิสังขารสังขารกับวิสังขารเนาะสังขารกับวิสังขารค่ะวันที่เท่าไหร่นะผมดืมดูวันที่วันที่สัปดาห์เว้นสัปดาห์วัน,สวนเสาร์ว้นฝากติดตามเนาะ วันที่เก้าครับวันที่เก้าวเก้าก้าเก้รกฎานะครับพวกเราก็จะมีรายการอย่างนี้ไปจนถึง EP ีที่12นะครับคือสรุปก็เหลืออีก2 EP ีนะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองไปฟังทํารมะเล่มน้อยนะครับในธรรมโคตออนไลน์ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าอยากยั่วยวนเป็นครั้งสุดท้ายเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือลองฟังดูท่านอาจารย์นะฟังแรกๆอาจจะอาจจะหลับก็ได้แต่ว่าฟังบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่า ท่านอาจารย์ได้กลั่นกรองนะด้วยภาษาบาลีที่น้อยที่สุดเลยเพราะท่านจงใจให้สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็เล่มเดียวจบผมเนี่ยพอฟังไปเรื่อยๆนะผมยังคิดว่าบางบทอนะ่ะบทเดียวก็พอคิดดูแล้วกันนะ่แม้กระทั่งบทนี้ยังยังคิดว่าบทเดียวยังพอเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ได้กลั่นแล้วก็เรียกว่าเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ฟัง โดยเฉพาะธรรมะเล่มน้อยเข้ามาดูที่ธรรมโคตออนไลน์นะครับในเว็บไซต์แล้วก็ฟังก็ได้อ่านก็ได้นะครับอยากให้ฟังท่านอาจารย์โดยตรงเนะี่ยเราจะมีฟิลลิ่งที่แบบโอ้โหมีพลังอะ่ะนะมีพลังมากนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับแล้วก็พบกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ขอจบรายการที่เท่านี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ